ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Capcom Pro Tour 2024 Super Premier Singapore นะครับก็รายการนี้จัดกันที่สิงคโปร์นะครับตามชื่อเลยแล้วก็รายการนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะเพราะว่าเป็นรายการพรีเมียร์ซึ่งรางวัลในรายการนี้เนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่เงินรางวัลนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียร์สำหรับไปแข่งงาน Capcom ครับช่วงต้นปีหน้านะครับ Capcom Cup 11ก็จะมี2ใบด้วยกันก็คือชนะเลิศกับรองชนะเลิศนะครับก็ทำให้รายการนี้เนี่ยมีผู้เล่นเนี่ยมาเดินทางเนี่ยมาแข่งกันเยอะนะฮะปกติเนี่ยงานแถวสิงคโปร์เนี่ยคนจะไม่ได้เยอะคึกคักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นรายการพรีเมียร์ครับก็มีมาจากทางญี่ปุ่นเนี่ยมาเยอะมากเลยฮะอเมริกาก็มาครับแล้วก็แถบยุโรปก็มาบ้างนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันที่รอบท็อป8เลยนะครับสำหรับรอบท็อป8ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามีเจ้าภาพนะฮะชาติเจ้าภาพก็คือเซียเนี่ยหลุดเข้ามา1คนนะครับถือว่าเป็นโฮมทาวน์ฮีโร่นะครับก็แฟนๆเขาก็ลุ้นกันฮะว่าเซียนเนี่ยจะได้แชมป์รายการนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยคนขวามือครับเซียนครับผู้เล่นระดับแชมป์ EVO นะฮะปี2013เขาได้ปี2013ส่วนฝั่งซ้ายมือครับเป็นเซนนะฮะชื่อคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันครับเซนกับเซียนก็สำหรับเซนนี่ก็มี2ตัวละครนะครับก็คือมิสเตอร์ไบสันกับ DJ ส่วนเซียนเนี่ยภาค6เนี่ยก็เล่น DJ มาตัวละครเดียวเลยฮะเป็นตัวละครหลักก็เสียงเชียร์แน่นอนครับทางเซียเนี่ยก็หึ่มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นชาติเจ้าบ้านนะฮะเหลือแค่คนเดียวครับเพื่อนๆนี่ตกรอบกันไปหมดแล้วฮะต้องบอกว่าในย่านเซาท์อีสต์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยคือแข็งสุดนะฮะแต่เมื่อเทียบกับในระดับเวิลด์ไวด์เนี่ยไปเทียบญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเนี่ยสิงคโปร์ก็ยังตามโดยภาพรวมนะก็ยังตามหลังอยู่เยอะครับมีเซียนนี่แหละครับเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ฉุดให้สิงคโปร์เนี่ยยกระดับขึ้นมาอาจจะไม่ทัดเทียมพวกนั้นแหละแต่ว่าถือว่าเป็นประเทศที่แข็งฮะโดยเฉพาะในย่านเซาท์อีสต์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยถือในเกมสตรีทไฟเตอร์นะถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยแข็งสุดเพราะว่ามีเซียนนี่แหละครับเป็นผู้เล่นระดับเวิลด์คลาสเนี่ยประจำการอยู่ที่สิงคโปร์ส่วนเซนนี่ก็เป็นชาวจีนนะฮะเป็นผู้เล่นชาวจีนก็มาโด่งดังเอาในสตรีท5นะครับช่วงกลางภาคและค่อนข้างไปทางท้ายก็เดี๋ยวการแข่งขันเริ่มต้นแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับโอ้เนี่ยเป็น DJ ปะทะ DJ นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากจะเจอนะฮะผู้เข้าแข่งขันนี่เกลียดมากครับมิลเลอร์แมทครับเพราะว่าตัวละครเดียวกันเนี่ยแพ้มาเนี่ยอ้างไม่ได้ฮะขอเซนนะครับเป็นดีเจสีชมพูครับส่วนเซียนดีเจน้ำเงินและตรงนี้ครับเซนบุกได้ก่อนครับเป็นตัวละครที่ล่อหลอกได้ดีนะฮะโอ้โหเฮดและโอ้โหตรงนี้ได้คอมโบหลุดฮะเจอเพอร์เฟกต์แพรี่ต่อคอมโบด้วยเซนครับผมอาจจะมีภาคงงนะเพราะชื่อคล้ายกันตรงนี้ครับไดร์ไลท์เข้ามาจับทุ่มโอ้แพรี่สวยครับแต่ว่าโดนจับทุ่มอีกโอ้โหแพรี่ได้ดอกนี้ครับจัดหนักไหมฮะเซียนชะลายครับเอาเข้ามุมครับและจัดเซนฮะแบ็กแดนหลบจับพุ่มครับและสวนจังหวะนี้เซียนไม่นารอครับเลือดติดเดียวโหคือเซียนนี่ทำมาดีเลยนะแต่ว่าเซนนี่คือจังหวะนี้เดียวครับกดแบ็กแดนหลบจับพุ่มแล้วก็จัดเลยโอ้ยแหมคือครับเซนแต่ตรงนี้เซียนอย่างดีที่กันถูกเริ่มเล่นระยะกลางแล้วครับเซียนได้คอมโบครับจับพุ่มเดี๋ยวไล่เข้าไปจัมโอ้แล้วมีเซนคอร์ออกมาได้ครับแล้วจัดเลยครับเปิดฟอร์ครับเลเวล2โอ้นี่ทาเกตแค่เขามี3เกตยังคงจัดเลเวล3แล้วครับจำมาได้อีกยังไงครับเซียนครับแก่ตัวได้ไหมครับโอ้แก่ไม่ได้ครับเจอจับทุ่มอีกแล้วเจอกดดันที่มุมเจอกดดันอ้าวเซียนได้แล้วฮะแย่นิดหน่อยแล้วต่อคอมโบได้เลยเซียนแดชเข้ามาโอ้เฮ็ดเขากันได้ยังไงเซนลุกกลับตอดล่างได้ตอดล่างโอ้โหเซียนนี่ลำบากแล้วครับเพราะว่าเบิร์นเอาอยู่นะฮะเซนนี่คอยไม่กี่ทีครับโอ้โหแล้วตายตรงนี้ครับก็ยกแรกนะฮะออกเกมแรกครับดูเดือดมากครับเป็นของเซนไปก่อนนะครับเซียนนี่ก็ในฐานะเจ้าบ้านนะก็เครียดนะฮะแบกความหวังนี่ฮะกองเชียร์ครับข้างหลังเนี่ยกองเชียร์ทั้งนั้นเลยฮะหนักๆก็จะเป็นชาวสิงคโปร์นะครับมาดูการแข่งขันนะครับก็ต้องว่าเวทีที่แข่งเนี่ยจัดแสงสีเสียงเนี่ยอลังการมากนะฮะดูครับมีการเปิดไฟเล่นไฟเล่นเต็มไฟนะฮะเป็นสีม่วงเชียร์เข้ากับธีมของสตรีทไฟเนี่ยสัญลักษณ์สตรีทไฟเตอร์ VS ข้างหลังเลยฮะ
มาดูยกต่อมาครับเซนขึ้นนำก่อนนะครับเมื่อยกเมื่อเกมเมื่อสักครู่ตรงนี้เซนได้คอมโบครับโอ้ออกมาได้ครับสำหรับเซียนต่อเนื่องไหมเซนยังกันได้อยู่ครับและเซนโอ้โหผ่านหนีไปได้ครับเมื่อสักครู่โอ้โหแล้วจัมนูเจอจัมเสร็จลงมาตบแล้วคอมโบต่อเนื่องอ้าวเซียนได้คืนมั้งครับตัดสินใจนี่เลยครับใช้แจ็คไนท์นะฮะสวนออกมาเซนโอ้โหไม่รีรอครับไม่คิดนานฮะไม่รู้ว่าจะเอามิกอัพอะไรก็ยัดไปก่อนเลยครับอัปเปอร์คัตสวีปสวยครับเราเริ่มรอแล้วเซียนแต่ตรงนี้หลอกไม่ดีฮะจำเข้าไปเจอเขาแอนติแอร์แล้วจับทุ่มและตรงนี้ครับเซียนเอามั่งครับไม่ยอมให้เขามามิกอัพง่ายๆโอ้โหจะเจอเพฟกับแพรี่ครับและคอมโบจัดด้วยเลี้ยวสอนครับเปิดฟอร์ครับโชเดโชเชโชโอ้โหจบสวยงามลุกขึ้นมาโดนจับอีกคอเข้าไปยังไงต่อครับหลอกชิมมี่แต่เซียนไม่หลงครับแต่ก็ยังโดนจับอยู่ดีครับไม่หลงดอกแรกลงดอกสองครับอ้าวๆพลาดนะพลาดเอาเองเข้ามุมแล้วอย่างนี้เจอแล้วครับเซียนขอเปิดฟอร์ครับโอ้นี่เปิดเป็นเลี้ยวสามเลยฮะโอ้อันนี้ CA นะเป็น CA ครับเพราะเลือดเหลืองครับนวดครับรับนวดรับบริการนวดครับแล้วเซนฮะเซนก็วิกฤตเหมือนกันนะเซนไม่มูนะฮะเซียนแต่โอ้พลาดอ้าวเหมือนจะพลาดแต่ก็ไม่พลาดนะโอ้แล้วโอ้ยครับเซนครับสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกใช้รีเวิร์สออกมาเหมือนพลาดนะแต่ก็กลับมาได้แล้วก็เมื่อกี้ครับแทงซูเปอร์พลาดนะฮะเซียนจะเข้ามาพันอีกครับแต่ก็รีคอเวอรี่ทันเนี้ยแล้วก็ยับเบาดักไว้ได้ครับโอ้โหไอคนเราคนดูนี่ก็นึกว่าเซนแกพลาดแล้วนะแต่โอ้โหยังไม่พลาดนะเป็นเซียนเนี่ยพลาดแล้วครับ2-0นะครับกองเชียร์เริ่มนะกองเชียร์เริ่มเครียดตามนะฮะโอ้โหตรงนี้เซนครับเซนยังไล่บุกอยู่เลยฮะเซียนนี่ทำไมสู้หน่อยครับความหวังหมู่บ้านนะฮะเจอทุ่มอีกแล้วครับยังไงฮะยับโอ้เริ่มตีโต้มาได้หน่อยแต่เลือดก็ห่างเยอะครับแล้วเจอตรงนี้อีกเปอร์เฟคเคโอครับโอ้แมตช์พอยต์ครับเซนโอ้โหโหดมากฮะเล่นดีเจนี่ครับแล้วเซียนมาแพ้ด้วยดีเจนี่คือไม่มีอะไรแก้ตัวนะฮะเป็นมีเรื่องแมตช์นี่คือจบเลยฮะศักดิ์ศรีแน่นอนครับแมตช์นี้เซียนเอาหน่อยครับเจ้าบ้านนะครับโอ้ได้คอมโบครับต่อเนื่องไหมฮะยังไม่ต่อเนื่องครับและตรงนี้ครับจัดใหญ่ไปกับพิปเซตอัพเนี่ยครับเขาไม่ให้มามิดอัพไม่ให้อะไรงั้นครับและแต่ครับโอ้ยเจอไปฮะอย่างนี้ครับวิว2ครับเปิดฟอร์โชเดเอากดดันแล้วเบิร์นเอาด้วยครับเซียนเปลี่ยนยังไงดีเทรดตรงนี้อ้าวพลาดครับพลาดโอ้ต่างคนต่างเบิร์นเอาครับและโอ้ยโดดเข้ามาไม่ดีครับเซียนี่คือสไลด์เป็นเทคนิคนะฮะย่อฮิตย่อเฮิร์ตบ็อกเองให้ลดลงฮะให้ต่ำลงแล้วก็คู่ต่อสู้ก็โดนสไลด์ไปฮะแต่ไม่ง่ายนะครับไอ้เมื่อตะคูนเนี่ยถ้าจังหวะกับตำแหน่งไม่พอดีนี่เราก็เจ็บเองนะฮะเซียนเข้ากดดันแล้วฮะเซนเอาคืนมั้งฮะและได้เป็นคอมโบครับเสียลุกขึ้นมาแยบและนี่ฮะเอาคืนเลยครับเบล3ครับไม่รับสอนแต่รับนวดฮะนวดหลังละนวดหน้าโชเข้าไปแล้วโอ้ยเจอหลอกครับหลอกแล้วตัดล่างครับแล้วต่อคอมโบไปแล้วครับเซนครับโอ้ยนี่ครับกองเชียร์ครับเอาใหญ่นะกองเชียร์เชียร์กันสนั่นนะโอ้เนี่ยแน่นอนฮะเจ้าบ้านครับเสียครับตีตื้นได้มา1แต้มนะฮะไข่แตกแล้วครับโอ้โหดูสีหน้าเสียนี่เอาจริงเอาจังฮะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันตรงนี้เทไปครับเซนเข้ามาบุกโอ้เซนนี่ก็กันดีนะฮะยังเหนียวอยู่นะฮะเอาละอ้าวเป็นของเซนครับโอ้โหเทกันแล้วฮะและพลาดครับเซนครับเจอเซียนจัดแน่นอนฮะเอาละครับใจไรก็ไปเบิร์นเอาอย่างนี้เซนครับนี่ครับผาเลื่อนเล่นแล้วครับนี่ครับเจอนี่ครับกดดันฮะโอ้ยแตกครับยกนี้ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะเป็นของเซียนครับโอ้มาเบิร์นเอาที่มุมอย่างนี้นี่แล้วเจอเซียนโอ้โหคือแบบเตรียมลาโลกได้เลยครับสตรีมค้างฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ
โอ้ยอย่าค้างให้ตกใจฮะตรงนี้ครับเซ็นได้ครับนี่ครับคอมโบอีกแล้วฮะผมเองก็พลอยอึ้งไปด้วยฮะเมื่อกี้สตรีมค้างนะครับตรงนี้ครับใช้แจ็คไนท์แม็กซิมัมทุ่มเข้ามุมฮะแต่ละเข้าไปทุ่มอีกครั้งหนึ่งแดกเข้ามาเคาะๆและทุ่มฮะโอ้เซียนไม่ตอบโต้ครับจังหวะมาสักครู่ครับสงสัยจะเดาไม่ถูกแล้วตรงนี้ครับปิดเกมแมตช์พอยครั้งครับสำหรับเซนเอาละครับความหวังของมูบ้าแล้วนะฮะเราพลาดไม่ได้นะความหวังสวยครับเอาคัดส่วนไปเลยและเจอเพอร์เฟคแพรี่ครับและเซนครับได้มาชุดใหญ่และชุด2กำลังมาและจบด้วยซุปเปอร์โอ้เอาแค่เวลหนึ่งครับจับทุ่มเข้ามุมโดนเข้าไปจะเจอพันธุ์นะฮะโอ้โหใช้ไฟบอลแต่เขาใช้ไฟบอลอุไดกลับฮะแต่ตรงนี้เซียนยังได้อยู่นะครับเซียนจับทุ่มเซียนแดกเข้าไปเซียนจับมาและเจอมั่งฮะเจอแพรี่มั้งครับและตรงนี้ปิดเลยไหมครับปิดเลยไหมครับมีเวล3นะครับนั่นแหละครับเวล3มาจริงๆครับรับนวดนอกสถานที่ครับนี่ฮะนวดหลังนวดหน้าโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ฮะเจ้าบ้านนะฮะตกไปสายลูเซอร์นะครับก็ไปแก้ตัวรอแก้ตัวในสายลูเซอร์ครับส่วนเซนนะครับไปรอชิงสายวินเนอร์นะครับนี่คือผมว่าได้ตัวมาครึ่งใบนะฮะตัวช้างครึ่งใบนะครับขาดอีกครึ่งใบฮะเดี๋ยวไปวัดกันในรอบชิงสายวินเนอร์ครับสำหรับคู่ต่อไปก็ยังอยู่ในฝั่งวินเนอร์นะฮะก็จะเป็นทางด้านของชูโตะนะครับฝั่งซ้ายมือครับมาในตัวละครอากุมานะซึ่งชูโตะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตนะฮะลูกศิษย์ของเนโมนะครับแต่ตอนนี้นี่น่าจะเก่งกว่าอาจารย์แล้วครับแล้วก็ซีซั่นก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ไปขุกอยู่กับตัวละครอย่างมาริสานะฮะตัวละครผู้หญิงไซส์ยักษ์นะฮะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้อุมาส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นฮิมุจินะครับใช้ตัวละครไกลนะครับก็เป็นโซเนอร์มืออาชีพนะฮะญี่ปุ่นเจอกับญี่ปุ่นนะครับก็พาวเวอร์บาร์ด้านล่างนะฮะก็โอ้นี่เหมือนจะไปทางชูโตะมากกว่านะครับเพราะว่าฮิมุจินี่พาวเวอร์บาร์ยังขยับไปมาอยู่นะฮะคนไม่ค่อยเชื่อใจครับว่าจะได้แชมป์นะฮะอ๋อไม่ใช่ว่าจะชนะในแมตช์นี้นะฮะคนนี่เทข้างของชูโตะมากกว่านะครับเป็นอากุมานะครับปะทะไกครับไกพยักหน้าใหญ่ฮะส่วนอากุมานิ่งอยู่นะฮะเดินมานี่สยองฮะอากุมาส่วนไกแล้วก็นี่ฮะไม่รู้ฮะทีนาฬิกาแล้วก็ไม่รู้ฮะนี่ฮะโอ้โหเดินมาแพรี่หน้าด้านๆเลยไกเออไม่ใช่อากุมาครับตัวจอเมื่อกี้นี่โอ้ยสวยครับเดี๋ยวมันฟิปหลบไฟบอลระยะดูระยะของอากุมาครับเกรนระยะนี้นี่อากุมาใช้อะไรฮะมีฮาโดนี่ฮะเอาอีกแล้วครับโดก็ไปยิงไฟบอลส่วนไกนี่ก็ยิงโซนิบูมฮะเอาหลักของเขาจำมาตรงจะจำได้ตรงนี้ฮะแดมาทุ่มโอ้ยนี่เจอเข้าไปครับอัปคัตครับอัปคัตสวนแต่ตรงนี้ดูเหมือนว่าไกจะได้เปรียบนะครับไกสวีปและงัดคอมโบจบด้วยซูเปอร์ตายไหมครับอีกนิดเดียวฮะเอาละสวีปออกเบิร์นเอาอย่างนี้นี่หลอดยาครับสถานการณ์บังคับให้ต้องบุกแล้วฮะยกแรกเป็นของไกครับเนี่ยไกเริ่มโซนิกบูมอีกแล้วครับเอาแต่ตรงนี้ครับอากุมาครับเอาประคัดไปเลยฮะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไดรักเข้ามาจับทุ่มเจอสปอยสกัดแล้วยิงโซนิกบูมครับเดมอนฟิปพลาดครับเริ่มใช้โอ้เลยไฟบอลแตกครับยังไงครับอากุมาครับจะบุกยังไงครับอากุมาโอ้พลาดเลยฮะโดนคอมโบอีกแล้วอากุมาครับตอนนี้อากุมาค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะเพราะว่ายังเจาะไกลไม่ได้เลยครับเดมอนฟิปมาก็โดนสวนครับแล้วซุปเปอร์ครับสถานการณ์นี่ไม่ต่างยกที่แล้วเลยครับโอ้แล้วเลื่อนนี่อากุมานี่จะไปแล้วฮะเรียบร้อยครับเกมแรกครับเป็นของไกลครับไกฮิมุจิโอ้ชูโตครับจะเอายังไงฮะจะลื้อฟื้นวิชาที่อาจารย์นีโม่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์มาให้ยังไงดีฮะลองนึกถึงคำของอาจารย์นะอาจารย์สอนว่ายังไงครับเวลาเจอไกฮะอาจารย์บอกให้เปิดดูในนี่เลยฮะดูเฟรมในเว็บเลยฮะดูในแอปว่าเมื่อกี้เฟรมโอ้นี่คุณจีบอกใช้ตัวช่วยนะฮะเปิดหาข้อมูลเอาในแอปเลยอันนี้ผมแซวนะไม่รู้เขาดูอะไรนะฮะมาดูเกมต่อมานะครับ
คือไก่คอตุ่มนี้เขาหล่อนะเปลี่ยนทรงผมแล้วแบบแหมดูดีฮะแต่ตรงนี้อากุมาทักทายด้วยไฟบอลกันครับไก่ได้เข้ามาแล้วจับทุ่มโอ้โหจะโอเวอร์เฮดจะเจออากุมาแซะล่างแล้วต่อคอมโบอากุมาค่อยๆบีบเข้าไปเจออากุมาจับทุ่มแล้วครับยิงฮาโดอีกฝั่งก็ยิงฟุยบงสวนมากแต่ได้คิดวิมาได้ฮะและคอมโบจังๆหนักๆจบไหมยังไม่จบฮะจบตรงนี้เลยครับโอ้โหตายไปโดนจับทุ่มครับสำหรับไก่เอาละครับยกนี้ฮะได้รัดเข้ามาแต่เจอแย่ล่างแซะล่างสุดทัศน์สุดวิบอ้าวดีนะฮะไม่โดนเขาพันอยู่นะฮะเมื่อกี้ทุ่มพลาดและตรงนี้ครับแพรี่ได้และจัดหนักเลยฮะอากุมาตบลงมาเซตเป็นอะไรเซตเป็นจับทุ่มครับแดกเข้าไปจับทุ่มอีกครั้งแดกเข้าไปโอ้จะหลอกชิมี่แต่เขาไม่ลงครับแต่ได้ตรงนี้ครับแซะและต่อคอมโบและโอ้ยจบด้วย3เลยครับนี่ฮะหยิบยอดอกแล้วหมั่นไส้ขอเข้าที่หน้าสักทีเถอะนี่ฮะตายอย่างสงบครับไกลโอ้โหนี่เกมนี้นี่เดือดฮะอากุมาของเราครับโอ้ชูโตครับทำได้ดีครับสำหรับเกมเมื่อสักครู่ไก่เริ่มต้นที่ซุยบูมระยะนี้นี่แหมหมัดตรงของโกคิทำงานได้ดีนะครับเอาจริงทุ่มฮะแดกเข้าไปแสะล่างแต่ไก่ครับไก่ยังเหนียวฮะโอ้โหตรงนี้ได้ผลครับเดมอนฟิปแล้วลงมาไดคิกแล้วต่อคอมโบแล้วยังได้ไหมได้ไม่ได้เลยฮะได้มาแค่เล็กน้อยครับไก่เริ่มโซนนะครับโซนอีกบูมสลับกับแดกเข้ามาอากุมาก็เริ่มมั่งฮะมีไฟบอลมั่งมีต่อยมั่งและโชว์ลูกเข็มสวนไก่ถูกบีบที่มุมนะฮะจะออกมุมได้ไหมอากุมาจะบุกยังไงครับตรงนี้นี่ดูตึงๆนะฮะอากุมาได้ฮิตฮะแต่มันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับมาตรงนี้แหละฮะแน่นอนครับมาได้ช่วงสุดท้ายครับเสียววิ่งจริงครับคอสมาได้ผลฮะทัดสื่อตบลงมาแจ๊เข้าไปไม่มีอะไรฮะอีกฝ่ายตามออกมาได้โอ้โหนี่ว่าทิ้งครับแจ๊สุ่ยบุ๊กอ้าวเบิร์นเอาครับเบิร์นเอาอีกฝั่งนี้เอาไงดีฮะโอ้โหแต่นี่โกคิครับไม่ปล่อยโอกาสเลยฮะโกคิไม่ปล่อยโอกาสครับโกคิออกมาแล้วฮะแม่ตัวเองเบิร์นเอาแล้วเนี่ยเป็นแต่เป็นฝ่ายบุกนะฮะและตรงนี้ครับมาดูเลือดฮะว่าจะได้เท่าไหร่ฮะเวล3ครับยังได้อยู่นะฮะแต่โอ้โหมีแค่เวล2เกตไม่น่าได้ใช้แล้วครับCA มาก็ตายพอดีฮะโอ้ขึ้นนำนะครับฮิงวุจิไม่ฮิงวุจิครับชูโตครับมาดูเกมต่อไปกันครับนี่คือยังอายุน้อยทั้งคู่เลยฮะนี่ก็เป็นตัวความหวังของญี่ปุ่นนะฮะที่จะขึ้นมาแทนพวกรุ่นพี่แต่รุ่นพี่นี่ผมดูแล้วอีกนานนะเป็น10ปีก็ยังไม่เลิกฮะพวกแกยังเอนจอยกันอยู่อีกนานครับตรงนี้ไก่เริ่มต้นในซุนบูมได้คิกลงมาสวยครับจับทุ่มแดดเข้าไปไม่แดดครับยิงฮาโดโอ้โหเงียบเทไปฮะอากุมาได้เลยครับเดมอนฟิปเข้าไปได้คิกแล้วต่อคอมโบทัสึตบลงมาเซตอัพเป็นเอาเฟรมแท็บครับแต่เขาไม่หลงแล้วเขาเลือกที่จะใช้นี่นะฮะแฟตคิกออกมาเอาผ้าเจอพันธุ์ครับเจอแซะอย่างนี้จบนะฮะเหนื่อยไม่พอแน่นอนแมตช์พอยต์ของชูโตครับชูโตจำไปข้างหลังแต่เจอจับทุ่มเอาละฮะฮิงูจิไกเอาเจอสวีปครับและคอมมันแกลบครับนานๆใช้ทีครับผู้ต่อสู้งงฮะไกยังไงครับไม่ใช่ระยะที่ไกหน้าพึงพอใจนะฮะแต่ดักสวยครับไกไกลัดเข้ามาและเปิดโหมดฮะเลเวล2ครับเอาครับยิงบูมแหมเปิดมาก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะเสียเกตไปเปล่าๆปี้ๆนะครับสำหรับไก่แต่ตรงนี้ครับอากุมาเบิร์นเอาอยู่ฮะแล้ว
โดนอีกแล้วครับเจอเดมอนฟิปลงมาตบกระบาลครับโอ้โหหายเบิร์นเอาแล้วครับสำหรับอากุมาแซะสวีปโอ้โหนี่ครับเข้าใกล้นี่แกยัดแฟนคิกสวนมาเลยฮะไม่ให้เข้าไปเดาอะไรทั้งนั้นฮะแกบอกไม่ชอบเดาครับอ้าวแล้วยังไงฮะโอ้เรียบร้อยเลยครับไม่รู้ว่าทางไกลจะออกอะไรฮะแต่อากุมาเลือกที่ใช้ซุปเปอร์นะฮะแล้วเรียบร้อยฮะเป็นชูโตนะครับก็เป็นคนครับที่ได้ตั๋วครึ่งใบนะฮะไปลุ้นเอานัดหน้าฮะนัดชิงสายวินเนอร์ครับส่วนฮิวจิครับก็ไปสายลูเซอร์นะครับยังมีโอกาสแก้ตัวครับสำหรับฮิวจิมาต่อกันที่ฝั่งลูเซอร์นะครับก็จะเป็นสายมือนะครับเป็นเนพิวประดู่ทิ้งนะครับเจอกับทางด้านขวามือนะครับก็เป็น DCQ นะครับก็สำหรับเนพิวนี่ก็มาจากอเมริกานะฮะอายุก็อานามก็แค่25ครับแต่หน้าตาแกนี่ตีมากนะฮะเป็นอเมริกาสายตีนะครับส่วนอันนี้ตีจริงฮะฝั่งขวามือนี่มาจากจีนนะครับก็โหดู power bar ครับไม่มีใครเชื่อใจ DCQ เลยครับโอ้โหไปฝั่งเนพิวหมดนะฮะเต็มสตรีมแล้ว DCQ เริ่มขึ้นแล้วครับ power bar ด้านล่างครับแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะโอ้โหทำไมคนไม่เชื่อใจแกเหรอครับโอ้โหนี่จีนแท้นะฮะอันนั้นจีนไม่แท้จีน US นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับฝั่งเนพิวนี่ใช้ตัวละครจูลินะครับส่วน DCQ ใช้มิสเตอร์ไบสันนะครับก็คิดว่าอีกสักครู่น่าจะเริ่มฮะก็แข่งที่สิงคโปร์นะครับแต่รอบท็อป8นี่มีสิงคโปร์เข้ามาแค่คนเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยครับโอ้ทาง DCQ ตัดสินใจใช้ JP นะครับเอาอากุมาไปเก็บนะฮะเลือก JP มาแทนฮะก็เป็นจูริปะทะ JP นะครับ JP นี่สายโซนนะฮะส่วนจูรินี่จำเป็นต้องบุกนะครับและจูริเหมือนจะทำได้ดีแค่ช่วงแรกครับแพรี่และต่อคอมโบ JP ก็มีหน้าที่ป้องกันนะฮะโซนไปฮะมีโปรเจคทายแล้วก็ใช้ให้หมดฮะไดเข้ามาจับทุ่มครับJP เริ่มยิงโปรเจคไทครับโจลิฆ่ามาได้แต่แหมไม่ได้อะไรฮะแล้วเจออีกแล้วครับเพอร์ฟิกแพรี่ต่อคอมโบเข้าไปซ้ำอีกฮะจ่ายมา2ดอกเต็มๆ3ดอกครับดูการบุกของโจลิครับแทบไม่ให้พักเลยครับ JP นี่หลงฮะไม่รู้จะกันยังไงฮะโอ้ไม่ได้ออกอาวุธครับ JP เรียบร้อยครับยกนี้ไปของโจลิแล้วจะบอกว่าจูรีนี่แดดธรรมดานะฮะแดดดีมากนะฮะแดดทีถึงตัวนะฮะเริ่มตั้งลำได้แล้วครับสำหรับทางด้าน JP จูรียังรอจังหวะอยู่ครับโดดเข้ามาไม่มีอะไรฮะยิงแฟร์บอลไปแล้วแดดหาฮะเนี่ยแดดดีมากนะจูรีนี่แดดไกลนะฮะไม่ยังเป็นต้องใช้ไดรัตก็แดดไกลครับแต่ถ้าจะเอาเฟรมก็ต้องไดรัตเข้าไปฮะแต่ตรงนี้ JP ครับจับพุ่มเข้ามุมยังเป็น JP ที่กดดันได้อยู่จูรีนี่เล่นยากนะเป็นตัวละครที่เล่นยากครับเพราะว่าจะบุกอะไรนี่ต้องใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือนะฮะแต่ข้อดีคือเขาไม่มีจุดอ่อนนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งเป็นต้นของเกมแต่เขาไม่มีจุดอ่อนนะแต่ตรงนี้ครับไม่มีจุดอ่อนก็ตายได้นะฮะเพราะว่า JP เข้ามาดียกนี้ครับลุยยกต่อไปครับ JP เปิดเกมก่อนฮะโจลิค่อยๆกระดึบฮะแต่ JP ไม่กระดึบด้วยฮะ JP ใช้ของยาวโจลิไดรัตเข้าไปยังไง JP ไม่สะเทือนฮะ JP ยังนิ่งโจลิจำเข้ามาไม่มีอะไรฮะโจลิแตกโจลิแตกแล้วครับโจลิแตกตลอดในช่วงนี้ฮะเจอนี่ฮะมิดอัพเซตอัพเพชเชอร์อ้าวแต่ตรงนี้ JP พลาดแล้วครับแล้วเจอเวล3ครับพลาดครั้งเดียวเจอของหนักแล้วไอ้ที่ทำมานี่คือยังไงฮะก่อนหน้านี้นี่ได้แค่ต่อเขาเจอเขาจัดหนักเลยฮะแล้วตรงนี้โอ้โหเจอแซะแล้วงัดขึ้นไปและหลงตรงนี้ครับเจอพันดิตเลยครับจบฮะเกมแรกเป็นของเนพิวประดูทิ้งโอ้โหพกน้ำขวดใหญ่มากนะเนพิวเช็คฮะไม่รู้เช็คอะไรฮะเช็คก่อนนะเมียโทรตามหรือเปล่าฮะโอ้โหนี่คือบรรยากาศในงานครับคนเยอะนะฮะ
น่าอิจฉาครับงานที่สิงคโปร์นี่คนนั่งดูแบบโอ้โหสบายใจเลยฮะเก้าอี้ดีครับอันนี้ทั้งคู่ต่างคนต่างเช็คนะฮะอาม่าอยากกินอะไรเดี๋ยวอ้วซื้อกลับไปฝากอีกฝั่งนึงก็อาเจ้อยากกินอะไรโอนเงินให้อ้วด้วยนะอ้วไม่มีตังเจ้กินอ้วก็กินตามเจ้นะเขาคุยกันอย่างนี้เปล่าฮะคือคู่นี้นี่เชิงเยอะนะฮะกว่าจะเล่นนะโอ้โหดูฮะไม่รู้อะไรกันนักหนาครับแข่งเกมนี่ไม่ต้องจีบที่ยาเยอะก็ได้นะโอ้โหนี่ยังไม่ยอมเริ่มสักทีครับโอ้โหมัวแต่เชิงกันครับโอ้เปลี่ยนเป็นเอ็มเบสันแล้วฮะสงสัย JP จะไม่ไหวครับมาดูครับว่าเปลี่ยนเป็นเอ็มเบสันแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นไหมตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับแต่ได้มาครับ1คอมโบตามไปต่อได้ไหมยังไม่ได้ฮะและตรงนี้จูรี่ได้ฮะต่างคนต่างลู่ทันกันเพอร์เฟคแพรรี่ครับโอ้โหนี่เนพิวนี่แพรรี่เก่งฮะช่วงนี้และได้เต็มๆเลยฮะเนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเลยฮะเนพิวโอ้โหตรงนี้ไม่แพรรี่ครับตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วใช้ซุปเปอร์นะฮะฉลาดครับคือเดาว่าเขามาแน่ๆฮะเลยใช้สวนไปเลยโอเวอร์เฮดและต่อคอมโบเรียบร้อยครับเข็มไบสันนี่มาทรงนี้นี่ไหวนะเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนตัวมาครับแต่ตรงนี้แหมเทรดไปครับเหมือนจะดีนะแต่ตอนลงไปโดนลูกพลังครับเลยเสียจังหวะครับใส่โคผ้าเลยฮะผ้าครับโอ้เคาะเข้าไปก็ไม่มีอะไรฮะผ้าฮะคือเอ็มเมซ่านี่ผ้าเรื่องระยะหลายทีแล้วฮะนี่ฮะนี่ถ้าเมื่อกี้เขากลับตัวทันนะเขายังไม่ได้ติดฟิล์มหรือคัฟเวอรี่นะเอ็มเมซ่าก็โดนขยี้นะครับเมื่อกี้เพราะว่าระยะขาดฮะแต่ตรงนี้ทุ่มได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเอ็มไบซันตรงนี้ยังดีฮะกดดันได้ดีฮะแต่ตัวเองเวิร์นเอาท์ฮะเดี๋ยวท่านเนพิวเนี่ยยับแล้วตรงนี้ยับแล้วฮะเรียบร้อยครับ20ครับโอ้โหเปลี่ยนตัวมาไม่ช่วยเลยครับคือเมื่อสักครู่เวิร์นเอาท์นี่ก็เนพิวไม่จำเป็นต้องใช้เวล3ไม่ได้นะฮะบุกกดดันจริงๆเปิดเวล2แล้วก็ไล่กดดันไปเรื่อยก็ได้นะฮะแม่แต่เอาสะใจกองเชียร์ครับเอาให้มันจบๆไปเลยฮะใช้พาเด็ดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเนพิวนี่จะเก็บ3สูตรเลยหรือเปล่ากองเชียร์ก็มีโบกมือทักทายกล้องด้วยนะฮะเล่นกล้องเป็นครับกองเชียร์สมัยนี้เอาละฮะเริ่มเครียดแล้วฮะเครียดแล้วเชิงฮะตัดสินใจยังไงดีครับจะเปลี่ยนตัวไหมครับส่วนเนพิวนี่ก็เกาหัวเลยนานเนพิวบอกนานจังพี่โอ้ผมเองก็หิวข้าวแล้วพี่ DPQ นี่โอ้กว่าจะคิดตกฮะเอาไงครับพี่เอาคิดต่อคิดนานเกินพี่เอาสักตัวครับเอายังไงดีคนดูก็รออยู่นะพี่จะเอาไงครับนี่คือเนพิวนี่วอร์มนิ้วรอแล้วฮะนี่ฮะเนพิววอร์มนิ้วรอแล้วครับเดี๋ยวเริ่มสักทีฮะกลับมาใช้ JP ครับโอ้นี่ทรงนี้นี่ผมว่าไม่น่ารอดแล้วสมาธินี่ไม่น่ามีนะฮะกังวลมากเกินไหมครับสำหรับ DCQ ครับลังเลเปลี่ยนไปเป็นมานี่ผมว่าเนี่ยฮะตามที่เห็นนี่แหละฮะน่าจะยับแล้วฮะมีความมั่นใจคงไม่มีแล้วครับแต่ตรงนี้ครับได้คืนมาครับจะได้ชุดใหญ่ไหมฮะสำหรับ JP JP เริ่มโซนได้ก็ดีนะฮะดีใจด้วยครับที่โซนได้ครับแต่ตรงนี้พลาดแล้วเจอพนิดและเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหลงชิมมี่ง่ายๆเลยฮะมาครับเกมต่อมาเจอจูริกดดันแตกจับทุ่มเข้ามาเนี่ยดูจูริโคตรมากเปิดวิวสองแล้วครับโอ้ตรงนี้นี่ยับแน่ฮะดูครับจะครีเอทยังไงดีโอ้โอ้ดูการแคนเซิลต่อเนื่องโอ้เรียบร้อยฮะเหลืองแล้วครับและอย่างนี้จะออกยังไงฮะโอ้ใช้ท่านี้ก็ได้มาทีเดียวฮะแต่แคนเซิลมาคอมโบได้ครับ
แล้วดูสภาพเลือดนี่จูรินี่ได้เปรียบมากฮะแล้วเบิร์นเอาไปแล้วครับนี่อะไรก็ตายฮะอย่างเงี้ยเขาไปกดดันไงก็ตายครับใช้ทาเข้าไปครับนี่ฮะแตกครับโอ้ง่ายๆครับสำหรับเนพิวครับก็ดีซีคิวก็ตกรอบกับบ้านเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นการแข่งสายลูเซอร์นะครับส่วนเนพิวนี่ก็น่าจะไปเจอกับถ้าเราไม่ผิดน่าจะไปเจอกับเซียนนะฮะเซียนที่ร่วงลงมาจากสายบนเดี๋ยวเซียนเนี่ยจะมาเจอกับเนพิวในแมตช์หน้านะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่แพ้ใครนะที่แพ้ผมจำไม่ได้ละน่าจะฮิมูจิก็จะลู่ลงมาเจอกับอีกคู่เนี่ยทุกคู่ตัดคู่ถัดไปที่ผมจะให้ดูเนี่ยฮะเดี๋ยวคู่เนี่ยใครชนะเนี่ยจะขึ้นไปเจอกับฮิมูจิก็มาแล้วครับคู่อีกคู่นึงฮะของฝั่งลูเซอร์นะครับก็จะเป็นทางด้านของเอ็ดดี้วอล์กเกอร์นะครับนี่มาจาก UK เลยครับใช้ตัวละครเอ็ดนะฮะโอ้นี่มาเซอร์ผมยาวแม่แล้วมาตอนนี้นี่วันนี้ไม่โกนหนวดโกนเขานะฮะนี่เด็ก18นะครับจริงๆแกหน้าใสเลยฮะหน้าผ่องนะแต่นี่อยากจะเข้มหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะมานี่หนวดเฟิร์มเลยฮะตัวนี้ฟังนี่ครับพี่จืดนะฮะมิสเตอร์จืดจางเรานะครับกาจิคุงครับอดีตแชมป์แคปคอมครับนะครับเป็นแชมป์ที่ไม่มีคนจำนะครับเพราะว่าแกนี่จืดมากฮะแล้วก็แชมป์จะเล่าให้ฟังว่าแชมป์แคปคอมครับปีนั้นเนี่ยคนชนะเนี่ยมีสิทธิ์ออกแบบคอสตูมตัวละครนะครับซึ่งแกก็ออกแบบคอสตูมให้ราชิครับก็เป็นชุดเบสบอลธรรมดาทั่วไปครับคือแบบจือสมชื่อครับแต่ตัวจริงแกนี่ตลกนะเวลาออกรายการญี่ปุ่นเนี่ยหรือแข่งในญี่ปุ่นที่แกพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยแกนี่ยิงมุกกระจายนะฮะแต่บุคลิกหน้ากล้องเวลาแข่งเนี่ยอะไรเนี่ยราศีแกไม่ค่อยมีฮะแกเป็นคนที่ราศีไม่จับฮะก็เรียกขอเรียกว่าพี่จืดแล้วกันนะครับสำหรับการจีบคงแต่ตรงนี้พี่จืดนะพี่จืดไล่ยำเอ็นดี้วอล์กเกอร์อยู่นะฮะมูแต่โม้แล้วพี่จืดนี่เอ็นดี้วอล์กเกอร์ไปแล้วฮะโอ้ยสงสัยจะเอ็นดิ้งจริงครับโอ้โหพี่จืดมาอย่างโหดพี่จืดแต่พี่จืดตรงนี้โดนน้องมันยัดฮะน้องมันยัดมากเข้าไปฮะเอ็นดี้วอล์กเกอร์ครับส่งมายังไงวันนี้ฮะอัปเปอร์คัตจับทุ่มเซตมาดึงมาโอ้โหดูคอมโบครับเด็กมันโหดครับเดี๋ยวนี้ฮะผู้ใหญ่ต้องยอมให้มันไหมโอ้โหโหดแล้วดูเลือดฮะได้มาหน่อยนึงฮะอย่างน้อยก็ไม่เพอร์เฟคครับเพอร์เฟคแพรี่และจบเลยฮะอย่างนี้ครับโอ้โหเด็กบอกกินนิ่มฮะพี่การจีคุงครับสู้หน่อยครับอย่าแพ้เด็กมันฮะเรานี่ระดับแชมป์อีโวนะครับถึงจะไม่มีใครจำได้ก็เถอะเอาจริงที่ผมไม่ได้พูดเองนะหลังๆเนี่ยพวกผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยหรือผู้บรรยายต่างชาติเนี่ยก็พูดตามผมไอ้เรื่องเนี้ยผมต้องโม้ว่าไอ้เรื่องพี่จืดเนี่ยผมเนี่ยมองเป็นคนแรกเลยที่เขียนบทความว่าพี่จืดเนี่ยแกเป็นคนที่จืดจางในวงการมากนะและหลังๆเนี่ยผมไม่รู้กันว่าฝรั่งมันก็อาจจะมีแนวคิดเดียวกับผมนี่ฮะมันก็เริ่มพูดแล้วว่าแกเป็นแชมป์ที่ไม่ค่อยมีคนจดจำมาสำหรับกาจิคุงและตรงนี้ครับพี่จืดถีบยอดหน้าเสร็จแล้วก็เปิดฮะเลเวล3ครับโอ้โหคือผมโม้ตอนไหนนี่คือพี่จืดชนะตลอดเลยฮะเอ็นวอล์กเกอร์นี่ไปฮะแสดงว่าถ้าอยากให้พี่จืดได้แชมป์นี่ผมต้องโม้ถึงประวัติพี่เยอะๆใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเกมหน้านี่ไม่คุยแล้วประวัติพี่จืดถ้ามาดูเกมเลยฮะนี่ฮะราชิตเหล่าราชิตปั่นผ้าไหมฮะไดรัดเข้ามาครับสำหรับเอสและได้ฮะเอสเกิดแหมเนี่ยรอดึงเอาได้อิมแพคได้ผลครับจับไปครับคอมโบเต็มๆหนักๆพลาดฮะแต่ยังได้อยู่แหมได้นิดเดียวฮะชุดนี้ไม่ค่อยคุ้มโอ้โหแล้วเจอสปินครับกาจิคุงปั่นพายุจำเข้ามาไม่มีอะไรครับจับทุ่มเข้ามุมเข้าไปจับทุ่มง่ายๆไม่ได้ฮะกาจิคุงเริ่มบุกคืนฮะปั่นพายุไปเข้าไปปั่นพายุรอไปไม่เข้าสักทีครับเอ้าอย่างนี้ครับไม่เข้าพี่ไม่เข้าผมขอดีดหน้าสักทีโอ้ดีดหน้าเสร็จแล้วคอมโบยาวอะโอ้กาติคุงเสียคนนะโอ้มันจะปั่นเด็กมันเดินมาดีดหน้าก็ทีเดียวเลยฮะโอ้โหไฟบอลแล้วเดินตามยังไงดีครับตอนนี้เอ็ดเข้าไม่ได้ฮะเข้าได้แล้วครับมัวแต่ปั่นเพลินนะเด็กมันรอจังหวะอยู่ครับกาจิคุงตรงนี้ปั่นสวยครับนี่ฮะเด็กมันรอจังหวะครับมาทำเป็นเล่นไม่ได้นะฮะเด็กมันตาไวฮะดึงเข้ามาอย่างกาดถูนะฮะกาจิคุง
อ้าวจำตรงนี้ได้ครับเด็กลืมอัปคัตสวนครับโอ้ยแล้วเลือดเท่าเลยฮะเลือดพอแล้วครับน่าจะเสียเปรียบแล้วครับตรงนี้ครับโดนบีโดนบีที่มุมแตกกาที่กุ้งก็พลาดแล้วเอ็ดดี้วอลเกอร์เอาคืนครับจบเลยไหมฮะเนี่ยเรื่องสามตายไหมครับมาลุ้นเรื่องกันครับโอ้ยกระสอบซ้ายเคลื่อนที่โอ้ยเข้าไปครับไม่ตายครับยังมีโอกาสเพราะว่ามี CA นะครับกาจิคุงครับ CA มีนะฮะต้องใช้แล้วโหโดนเปอร์ฟิกแพ้ดีอย่างนี้จบครับเสมอ1ต่อ1ครับเกมนี้นี่เป็นเกมของเอ็นดูเกอร์เขาเลยฮะกาจิคุงนี่โหยับฮะเอาละเอ็นดูเกอร์เริ่มได้ใจครับเริ่มเดินบุกฮะแต่กาจิคุงบอกไม่ได้นะฮะเขาเองก็ราชิต้องบุกเหมือนกันต่างคนต่างบุกเข้ามาย่าประชิดและแหมยังไม่มีอะไรมากมายครับแต่ตรงนี้ครับเอ็นยูเกอร์ดึงไม่ได้ครับกาจิคุงได้คอมโบครับกาจิคุงเข้ามาจับทุ่มและปั่นเข้าไปโอ้โหนี่ฮะมัวแต่ปั่นฮะโอ้โหเอ็นยูเกอร์โอ้ไวมากครับเดินมาจิ้มจมูกทีนึงหายใจไม่ออกราชิตจะเสียศูนย์ฮะแล้วราชิตจะไปแล้วเนี่ยเลือดนี่แต่จังหวะนี้พลิกได้นะครับทำให้เล่นไปเหลืองแล้วครับเอ็นยูเกอร์ยังไงดีครับราชิตปันเนี่ยปันดีไหมฮะเด็กมันรอฮะโอ้โหราชิตบอกไม่เอาเลยฮะเอาชัวร์ดีกว่าตายฮะแม่ถ้าเมื่อกี้ยังจะปันอีกนี่ปันหลอกนี่เด็กไม่หลอกเลยฮะเด็กมันไม่หลงฮะรอจังหวะแล้วเข้ามาดีดหน้าเลยฮะจำตรงนี้ได้ครับแต่แหมบางไว้ฮะต่อคอมโบอะไรไม่ได้ครับเอาแล้วเด็กมันก็รอจังหวะนะฮะโดดไปอย่างนี้ไม่ดีครับนี่ฮะโอ้โหเติร์นตอกหน้าเต็มครับจะได้รัดเข้ามาครับป้องกันตัวดีครับเอ็นดีวอลเกอร์ดึงเข้ามาและเดาผิดครับเจอเต็มครับดึงอีกไหมฮะอ๋อนี่แดกเข้าไปต่อคอมโบครับดึงต่อคอมโบโอ้โหมีเลเวล3ครับเอ็นดีวอลเกอร์จะใช้เลยไหมโอ้คงไม่ต้องใช้แล้วครับเลื่อยแค่นี้ครับเอาอะไรก็ตายฮะทำให้พลาดเองนี่ฮะเข้าไปนั่งยับก็ตายแล้วครับโอ้นี่เสมอ1ตัวยกนะฮะใครจะได้เกม2ก่อนครับใจเข้าไปต่อคอมโบเอ็นดี้วอลเกอร์งดงามครับดึงเข้ามาอ่ะกันถูกครับราชิตอย่างเดาถูกครับโชคดีไปใจเข้าไปจับทุ่มดึงเข้ามาจับทุ่มยังไงต่อดึงเข้ามาเดาถูกครับเดาถูกหรือปล่อยวางเข้าไปกินเข้าไปเลยมันให้กดป้องกันหรือกดอะไรเลยออกกดป้องกันครับแต่ไม่ได้กดโจมตีสวนนะฮะตายมันดีไปครับแล้วตรงนี้ครับเปิดพายุแล้วครับราชิตถีบเข้ามาไม่มีอะไรฮะกดดันไปเรื่อยโอ้ไม่ลงว่าเด็กไม่ลงครับเด็กเอาคืนเปิดเลเวล2ครับจัดหนักฮะดอกไปลูกบอลดอกเล่นเป็นคิงออฟวิเตอร์อ้าวลงมาไม่มีอะไรแต่โอ้โหพลาดฮะอินดี้บ็อกเกอร์เจอกาจิคุงย้ำใหญ่ใส่สารพัดโอ้แดกเข้ามาก็ยังไม่ได้อะไรฮะแดกเข้ามาตรงนี้เอาเบิร์นเอาแล้วเบิร์นเอาดิหนักนะฮะเจอราชิตนี่เพชเชอร์โหดนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะตรงนี้แหละครับต้องระวังฮะเรือจะกินไปเรื่อยครับโอ้ยแตกครับแตกแน่นอนอย่างนี้ครับมาไปใช้เบิร์นเกตเยอะไปหน่อยฮะตัวเองเบิร์นเอาง่ายไปฮะสำหรับอินดี้วอลเกอร์ราชิตขึ้นนำ 2-1 นะฮะจำมาตรงนี้ไม่ได้ฮะจริงๆจำสวยเลยนะครับแต่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นอันละอินดี้วอลเกอร์เอาคืนโอ้โหเปอร์เฟคไพรี่ยังไงคอมโบลงมาอีกอัพลงวิ่งอัพลงมาได้อีกนะฮะโอ้โหกลายเป็น2ดอกติดต่อเลยฮะและตรงนี้ครับสปินสวนเข้าไปครับเอ็นจินวอล์กเกอร์ยกนี้ไปไม่เป็นนะฮะเดาแล้วก็เดาผิดไปหมดฮะนี่ฮะอันนี้เดาผิดอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเจอทุ่มไป2ครั้งเรียบร้อยฮะแมตช์พอยต์ของกาจิคุงครับเอ็นจินวอล์กเกอร์ว่าแพ้กลับบ้านน้องเด็ก18เอาหน่อยฮะความหวังของมุมนุษยชาติฮะเด็กวัยรุ่นดึงมาจับตุ่มแหมแก้ได้ฮะแต่ตรงนี้ครับได้คนละดอกและดอกใหญ่เป็นของเอ็ดดี้วอลเกอร์ดึงมาชิมมี่สวยครับเด็กมันหลอกดีจริงๆครับผู้ใหญ่เสียเหลี่ยมเด็กฮะเรียบร้อยครับเด็กไม่ยอมนะฮะยังคงเป็นแมตช์พอยต์อยู่นะฮะแต่เด็กมันไม่ยอมฮะเสมอ1-1นะฮะตอนนี้โอ้เสียศูนย์ครับแหมเมื่อกี้โยกสั้นไปหน่อยฮะแบ็คแดชสั้นไปหน่อยเลยพลาดโดนแล้วครับเอ็นดี้วอลเกอร์เนี่ยทุ่มเข้ามุมได้ครับไล่เข้าไปยังแพรี่ได้ดีครับสำหรับราชิตปุ๊บโอ้โหแต่นี้เอ็ดไม่ยอมอ่ะเอ็ดสวนมาเลยแล้วปัดตรงเพชเชอร์เริ่มมาครับมูแตะเบิร์นเอาแล้วครับ
เอาไงฮะราชิตราชิตบุกไหมฮะราชิตอ้าวเจอเลยครับอย่างนี้ครับพลาดก็โดนฮะสงสัยจะเสมอ 2-2 ครับแมตช์นี้ดึงโอ้โหแตกครับแต่ยังไม่มีอะไรฮะแต่ตรงนี้เรียบร้อยเองครับเพราะตัวเองเบิร์นเอาครับโอ้ 2-2 ครับหนังชีวิตครับคู่นี้ครับเก่งทั้งคู่ฮะแล้วต่างคนน่าจะต่างไม่ยอมแน่เพราะว่ากลับบ้านนะแพ้หมดโอกาสแก้ตัวครับสายลูเซอร์โอ้โหจะตายเข้าไปครับแต่เขาตาไวครับโอ้โหนี่ก็ตาไวเหมือนกันครับเนี่ยฮะจังหวะต่างคนต่างเตรียมเซตอัพในการบุกนะฮะหรือเซตเพลย์ต่างๆเนี่ยอีกคนนี้คือแบบเล่นเลยฮะตาไวหรือช่างไวทั้งคู่ครับแต่ผมนะครับภาคไม่ไวตามพวกเขาครับโอ้โหต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าภาคไม่ทันเขาฮะเกมมันไวครับต่างคนต่างโต๊ะเอ๊ะตรงนี้เพอร์เฟคแพรี่และจัดเข้าไปเลยฮะและเอาพลาดคอมโบพลาดโอ้โหเสียดายไม่นั้นปิดยงแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วครับเอ๊ะโอ้คือไม่ใช่ความผิดเขาหรอกครับคือเกมมันเป็นจังหวะของเกมนะฮะคือตัวละครมันหันด้านเองฮะอันนี้คือโทษใครไม่ได้ฮะต้องโทษเกมฮะคนเล่นไม่ผิดครับโอ้ตรงนี้ฮะยังไงดีแมตช์พอยต์นี่เป็นของเอ็นยูเกอร์นะครับเอ็นยูเกอร์และเอสตัวละครของเขากาจิคุงจะยอมไหมฮะดูว่าจะเล่นราชิตยังไงลงมาปั่นนี่กันถูกฮะดึงมาดึงมากาชิมี่นะแต่เขาไม่หลงแล้วตรงนี้ครับโดนเองเลยครับอัปคัตผ้าอย่างนี้โดนฮะมาลั่นอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเจอสปินจบแน่นอนฮะโอ้ยตรงนี้ก็แมตช์พอยต์ทั้งคู่นะครับคือคู่นี้ที่แบบว่าโหสุดจริงฮะลุ้นกันจนสุดท้ายครับคือคู่นี้เนี่ยผมดูแล้วต่างคนต่างไม่หลงเรื่องชิมมี่นะฮะคือไม่คิดจะสวนเลยฮะจังหวะการที่กาดกันอย่างเดียวฮะโอ้ไม่สวนกันเลยแต่ตรงนี้ครับเจอเวล3นะครับสำหรับเอ็นจีวอล์กเกอร์ไปลุ้นแล้วกันครับว่าจะเหลือเลือดเท่าไหร่โอ้แต่เบิร์นเอานะฮะเบิร์นเอานี่คุยไล่ย้ำแล้วราชิตไล่ย้ำแน่น่าละครับโอ้ยดันมาเบิร์นเอาครับจบเลยจังหวะมันได้ฮะเบิร์นเอาในมุมและราชิตมีเกตพร้อมเลยฮะยัดอะไรก็ตายฮะเมื่อกี้แกจะสปินแล้วก็มิกอัพอะไรรัวๆก็ตายเหมือนกันครับโอ้โหเอ็นยูเกอร์ไม่มีทางรอดครับในสถานการณ์แบบนี้ก็เอ็นยูเกอร์นะครับกลับบ้านครับส่วนกาจิคุงก็จะไปเจอกับฮิงูจินะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นฮิงูจิก็เดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันเลยครับสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นรอบลูเซอร์ของเซียนะครับที่ล่วงลงมาจากสายวินเนอร์นะครับมาเจอกับทางด้านเนพิวนะฮะก็เช่นเดิมครับใครแพ้กลับบ้านนะฮะเกมเริ่มแล้วฮะนี่ฮะเซียนะครับเป็นผู้เล่นหนึ่งเดียวจากสิงคโปร์นะครับที่หลุดรอดเข้ามาได้นะฮะก็ความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านนะครับส่วนเนพิวครับมีหน้าที่เอาชนะอย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยครับแต่ตรงนี้เซียนเปิดได้ก่อนครับสวยครับเนพิวครับทันิดสวยครับเขามาจับทุ่มแดดหลอกฮะโอ้แดดคอมโบยเลยครับไล่บีฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับไล่บีเซียนอย่างนี้โอ้ยแต่ครับเซียนครับยกนี้ไม่น่ามีปัญหาครับเนพิวเรียบร้อยครับไวมากครับใช้เวลาไปนิดเดียวฮะมาอยู่ยกต่อมาครับโจลี่ชิงบุกก่อนครับโอ้ได้ครับตอนแรกนี่ก็จะไม่ได้แล้วครับสำหรับทางด้านดีเจโจลี่บุกมั้งครับคอสมาด้านหลังแต่ไม่มีอะไรฮะโดนเองด้วยครับโอ้ยสวยครับใจคิดเข้ามาฮะรอครับรอให้โดนฮะโอ้โหเนี่ยละข้อดีของดีเจครับรอเก่งฮะรอก็จะปล่อยไฟบอลแล้วโดดเข้ามากับโดนเลยฮะโดดเข้ามาเจอแจ็คไนท์ครับและนี่ฮะเจอไฟบอลอุดายเข้าไปภาค6นี่ดีเจไฟบอลโหดนะฮะมีทั้งรอมีทั้งยิง1ลูกยิง2ลูกอุดายก็โหดฮะและตรงนี้ครับดีเจครับได้เต็มๆครับแล้วจบด้วยนี่เลยครับซุปเปอร์นี่ฮะรับนวดฮะนวดหลังเซตนวดหน้าต่อฮะโอ้โหนี่ฮะไขมันกระเพื่อมฮะโจลิอาเพอร์เฟคแพรี่ต่อด้วยอะไรดีฮะ
โอ้แต่เกตไม่มีอ๋อมี3เกตนะฮะผมไปดูผิดฝั่งครับเนี่ยแดเข้ามาถึงตัวแล้วคอมโบแล้วจัดเลยฮะวิว3ครับสถานการณ์ตอนนี้สูสีกันเลยฮะนี่คือเลือดนะโอ้ยอย่าบอกว่าเลือดนำก็ไม่ได้นะตอนนี้ตามเลยฮะเพราะว่าไปพลาดแล้วอ้าวต่างคนต่างพลาดครับเลือดเหลืองทั้งคู่ครับแล้วเนี่ยมาตัดสินกันช่วงวิ่งนี่แหละฮะเซียนกะคอไปด้านหลังฮะแต่ว่าถ้าอัปคัทของจูรินี่คิดบล็อกมันกว้างครับโอ้โหไม่รอดฮะโอ้กองเชียร์นี่แม่ท้อใจไหมฮะเนี่ยนี่ความหวังสุดท้ายฮะโดนนำไปก่อนนี่กองเชียร์ไม่แน่ใจว่าท้อใจหรือเปล่าแม้เชียร์ต่อไปครับฮีโร่ของเราเซียนได้คอมโบมาครับโอ้โหจากคอเขาก็พลาดเองครับเนพิวจากไงมาซิมัมลงมาดึงเฟรมแทบหูจะเนพิวสติดีครับกาดได้แล้วก็สวนกลับเทยังไปเนพิวบุกเข้าบุกเนพิวได้มานิดหน่อยเบิร์นเอาแล้วเอาไงดีฮะเบิร์นเอาแล้วเขาเบิร์นเอาแล้วเอาไงดีเนพิวเนพิวเอาไงดีเนพิวเกตเราก็มีนะเนพิวเอาไงดีเกตเนพิวผักออกไปได้ครับแต่เลือดเราไม่มีนะเอาไงเอาให้จบนะฮะเนพิวเนี่ยนะฮะเกตมาแล้วครับอย่างนี้โอ้โหลำบากครับโอ้แล้วตายเลยครับเสียดายนะเมื่อกี้แม่เขาสาบเบิร์นเอาแล้วฮะและตรงนี้เนพิวครับเจอไปเต็มๆครับเข้ามุมจำมากดตันออกมาได้ครับเนพิวจำสวยแม่ได้ทุ่มครับและตรงนี้เบิร์นเอาแล้วครับดีเจเบิร์นเอาไวไวมากอ๋อไปผ่านเกตใช้ท่าผ่านเกตซะเยอะครับดีเจและตรงนี้นี่โอ้โหจบแน่ครับเพราะเขามีเวล3ครับเนพิวมีเวลเนพิวยังดีนะครับที่เก็บไปได้นะฮะนึกว่าจะพลาดไปแล้วกะเก็บไว้ใช้ยกนี้แล้วครับดูแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่ไม่ได้ใช้คงกะจะเก็บมาใช้ยกนี้ครับโอ้โหแดดถึงตัวเลยฮะจูรี่เนี่ยแดดดีมากฮะสมูทมากครับเสียนยังไงฮะเสียนเจอเลยฮะโรลลิ่งโอ้โหได้ครับเซียนเป็นคนที่เล่นดีเจได้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสำหรับเซียนและตรงนี้ครับรับนู่นนอกสถานที่เหมือนนี่ฮะโจทาโร่นี่ถึงไอ้สแตนสตาร์พิจิตรของโจทาโร่ว่าหมัดรัวจูรี่เอาคืนใช่ไหมฮะจูรี่เอื้อนิดเดียวแล้วแต่เพลรี่ครับดูเขาไปได้เท่าไหร่ฮะโอ้จบเวล3ครับก็ประมาณการดูว่าเลือดน่าจะเหลือเยอะนะดีเจเนี่ยแต่เบิร์นเอานะฮะมันต้องนี่ครับวอสแปร์ครับมึนแล้วครับได้เวลายำนะฮะเขาวอสแปร์ไปแล้วฮะเขามึนไปแล้วโอ้จะเกตมาครับแล้วจบเลยไหมฮะเซียนจัดหนักครับโอ้ยเนี่ยฮะเนี่ยพี่ปิดเกมไม่ได้นะฮะพอเขาฟื้นสติได้เนี่ยเกตมาพร้อมบริบูรณ์เนี่ยโดนเลยครับโอ้เป็น 1-1 แล้วครับจูริพยายามบุกเข้ามาแต่ไม่เป็นผลเจอสวนกลับเจอเนี่ยโอ้โหลองล่อทั้งล่อทั้งหลอกทั้งต่อคอมโบครับยังไงดีฮะโอ้โหเนี่ยเข้าไม่ดังนะฮะจูริแต่ตรงนี้ครับตัดสินใจได้ดีครับเปิดฟอร์แหมวันนี้ก็เปิดฟอร์ครับใช้เวลหนึ่งฮะโอ้โหเจอดักฮะจำไปก็เจอดักเหมือนกันครับหลอกครับเนี่ยโอ้โหร้ายอะหลอกไฟบอลให้กระโดดข้ามอะแล้วดักด้วยสไลด์ครับโอ้สุดๆตัวละครนี่ดีเจนี่สุดจริงๆเนี่ยมีหลอกเข้าหลอกออกฮะมีหมุนหลอกโอ้สารพัดหลอกฮะต้องคนมิจฉาชีพเล่นฮะถึงจะดีฮะตัวละครแบบนี้ตรงนี้เนพิวครับเขากดดันได้ดีและได้คอมโบครับเจอโรลลิ่งโซบาดดีจกมาแตกเจอรีเวิร์สทิ้งเหมือนกันครับพลาดนะพลาดเจอเลยครับเปิดโหมดจำยังไงดีโอ้แกทุ่มไม่ได้เจอโดนคืนแล้วครับจูริกาดได้ครับยังดีแต่เบิร์นเอานะฮะ
แม่ออกไม่ได้ครับและจบเลยไหมตรงนี้เรียบร้อยครับโดดเหยียบหัวครับก็โหคู่นี้ตื่นกันนะเนี่ย1ต่อ1เกม1ต่อ1ยกทุ่มได้ครับดีเจยิงแอร์สแลชเชอร์เข้าไปอ้าวแล้วตรงนี้ได้คอมโบครับจูริยังไงจูริไหวไหมจูริโอ้ยยังดาวทูครับแต่ตรงนี้เซียนครับตรงเซียนบุกแหลกเลยฮะนี่ฮะทุ่มอีกแล้วฮะเข้าไปอ้าวจูริยังไงจูริได้โอกาสครับโอ้เลือดแต่เลือดเซียนนำเยอะนะฮะจูริโอ้โหจะดูฝั่งจูริไล่บุกนะฮะจูริเริ่มแบบบุกหนักแล้วนะฮะโอ้ทุ่มฮะดูดูดีเจครับการเทเชลดีเจฮะเข้าไม่ได้กับไฟบอลฮะรอจังหวะครับดีเจรอครับรอไม่ลงฮะตอนนี้จูริรอไม่ลงแล้วฮะโดดเข้าไปทีไรนี่เจ็บทุกทีฮะโอ้ยกนี้ตึงหน้าดูฮะอันนี้เริ่มต่างคนต่างดูเชิงแล้วโอ้และไดเข้ามาโอ้เฮ็ดยังกันได้แล้วเพอร์เฟคไฮลี่แล้วโอ้พลิกได้นะฮะมีเวล2ฮะโอ้แต่โอ้โหเวล3ขึ้นพอดีครับเกมมันขึ้นเวล3พอดีครับจบเลยฮะเซียนทำมาดีแทบตายครับมาโอ้มาพลาดตรงนี้โอ้ไม่รู้จะพูดอะไรฮะนี่ฮะเจ้าตัวก็นั่งเซ็งเลยฮะโอ้เฮ็ดพี่ก็คงใจชื้นฮะชนะมาได้ครับแต่เซียนนี่นั่งเซ็งเลยฮะนี่กว่าจะกินแล้วครับโอ้โหอันนี้อาม่าโทรตามอยู่ป่ะฮะโอ้โหแชทจากอาม่าก่อนนะอาม่าจะฝากอัวซื้ออะไรอาม่าบอกเลยแข่งเสร็จจะอัวซื้อไปให้ผู้เซียนตอนนี้นี่อยู่แล้วคิดหนักเลยฮะและเซียนนี่ไม่น่าเปลี่ยนตัวละครนะฮะดูแล้วน่าจะเล่นแต่ดีเจครับโอ้ก็เป็นกำลังใจแกนะฮะเนี่ยกองเชียร์ก็นั่นแหละชาวสิงคโปร์ซะส่วนใหญ่ครับก็แน่นอนว่าต้องเชียร์เซียนอยู่แล้วครับความหวังท้ายพวกเขาครับเอาไงดีครับเซียนฮะกดดันนะเนี่ยเพราะว่าคนเชียร์เยอะฮะถ้าไม่มีใครเชียร์เลยนี่เล่นสบายกว่าเยอะฮะบอกเลยแอสแนชเชอร์แอสแนชเชอร์อ้าวพลาดอย่างนี้ก็โดนเซียนเลยครับจับหนักไหมเซียนโอ้โหต่างคนก็ต่างเอาประคัดมาใช้กันนะฮะคือไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องเดานะว่าเขาจะใช้มิก้าอะไรแต่ตรงนี้ครับเซียนอย่างโหดเซียนอย่างโหดเซียนอย่างโหดโอ้โหเป็นไงล่ะเซียนไม่ยอมนะฮะเซียนไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเนพิวเนพิวสู้อะไรพี่ครับเนพิวเนพิวแพ้รีสวยเนพิวใจเข้ามายังไม่มีอะไรฮะเสียงยังเหนียวและโดดอย่างนี้โอ้ยดีนะฮะลงมาทันฮะโอ้แพ้รีละทันหยิบเลยครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับจัดไปครับ1ชุดชุด2มาไหมชุด2มาเหมือนกันแหมได้มานิดเดียวชุด2โอ้เฮ็ดไม่เหี้ยโดดเข้ามาเจอสไลด์นะครับโอ้โหหล่อครับเริ่มหล่อแล้วเซียนฮะเริ่มโชว์ของครับหล่อระยะประชิดโอ้โหเนี่ยคอมโบแหมแต่จูริฉลาดฮะจำแล้วไดคิกครับเหมือนเดาถูกนะครับเพราะจะจับทุ่มเลยโดดหลบฮะแล้วก็ไดคิกลงมาเลยโอ้โหตรงนี้พลาดครับคือจับทุ่มพลาดทั้งสองคนเลยครับเซียนและจากที่สถานการณ์นำดีๆนะฮะยังดีฮะเขาใกล้ไปแล้วฮะแล้วไปจริงครับโหคือถ้ามาตายในยกนี้เนี่ยเสียดายมากนะเพราะว่าทำมาดีหมดนะฮะมาพลาดโดนทุ่มบุญสองครั้งเนี่ยจะตายแล้วเซียนก่อไปเรื่องการคาดเดานะฮะเรื่องการทุ่มการอะไรนี่เดาล้วนๆฮะสวยครับเข้ามาอีกก็โดนสไลด์ครับเนี่ยฮะทุ่มบุญฮะไอ้นี่สวยครับเลือกที่จะทุ่มเข้ามุมฮะเป็นฝ่ายกดดวงกดดันนะครับเซียนและแพรี่คืนครับและตรงนี้คอมโบจังๆมาแล้ว1ชุด2มาไหมโอ้โหเขาไม่เอาชุด2ครับเขาเลือกที่อัปคัตสวนและอัปคัตอีกครั้งนึงแต่รัดเข้าไปทุ่มแต่รัดเข้าไปโอเฮดเซียนโอ้โหเซียนจะบุกคืนแต่เจออัปคัตสวนมาอีกแล้วครับและคอร์ดมาลงหลังตรงนี้แล้วไป
เกมเลยฮะแมตช์พอยต์ของเนพิวครับโอ้เจ้าบ้านเอาหน่อยนะเจ้าบ้านฮะไม่งั้นงานจะข่อยนะเจ้าบ้านกลับบ้านงานข่อยแน่ครับอืมอ่ะคอนได้ครับจูลี่โอ้จะชิมมี่แต่ไม่ลงนะฮะจะชิมมี่แล้วครับนิดๆหน่อยๆก็จะเอาแล้วอู้แต่เจอสวีปฮะและคอมโบยาวครับยาวบอกเลยว่ายาวเซตอัพเป็นเฟนแท็บยังไงดิจูลี่เริ่มบุกครับโอ้โหจะเจอแอร์สไลเชอร์ดักหน้าไดเข้ามาถึงก็ทุ่มไดเจอเขียไว้ก่อนเอาละดีเจที่มุมจูลี่เข้ามุมแทนแล้วแหมออกมาได้ครับเจอไถกลับมุมเดิมไหมโอ้ยเจอวิวสามไหมครับไม่ทราบว่าทางด้านของเนพิวจะทำอะไรนะฮะแต่เซียนี่ตัดสินใจออกเลยวิวสามมาสวนเลยฮะและแตกครับเซียครับโอ้แต่ตรงนี้อีกฝั่งมีซีเอแน่นอนครับว่าจบชีวิตครับเซียนตกรอบโอ้โหคือเจ้าบ้านตกรอบนี่กองเชียร์เซ็งเลยนะฮะโอ้เนี่ยแหละฮะโอ้น้องมันทำได้อะน้องมันลายครับรุ่นพี่อย่างเฟียนก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องมันเก่งจริงฮะโอ้ก็หน้าแห้งเลยครับเฟียนของเราฮะนี่มือหนึ่งในเซาท์อีสต์อาเซียนนะครับเก่งสุดในย่านนี้แล้วฮะไม่ไหวครับเจอเด็กรุ่นใหม่ของอเมริกามาแรงครับโอ้กองเชียร์ก็เราห้อยกันเลยครับโอ้นี่ไฮไลท์นะฮะเราไม่ดูนะฮะเราข้ามไปดูคู่อื่นเลยครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นฮิงูจินะครับเจอกับทางด้านของกาจิคุงครับก็ไกนะฮะเจอกับพี่จืดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับไม่ต้องรอช้าครับคู่นี้ครับคู่นี้ไม่จิบวิทยาเยอะนะฮะมาถึงก็จัดกันเลยฮะไม่เสียเวลามาฟอร์มเฟิร์มอะไรโอ้แล้วเธอครับคู่นี้ครับแล้วครับลีอ๋อฮิงูจิแกลี่ครับแกดูนาฬิกาตลอดนะแกอยากเล่นไวฮะก็นี่ฮะหลายคนนี่บอกว่าราชินีเป็นตัวแก้ทางของไกนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแก้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้ได้ไหมฮะตรงนี้ครับเจอปั่นไปแล้วฮะไกครับไกยับแคนเซิลเข้ามาทุ่มเข้ามุมได้โอ้โหทำดีครับไกครับยกแรกแต่ราชิก็เอาคืนได้ครับแล้วซุปเปอร์ถีบยอดหน้าไปฮะเจอสวีปแล้วเป่าคอมโบโอ้โหโก้จริงๆคอมโบนี้ก่อนจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงไรแซ่เข้ามาก็ทำใจนะฮะบ้านอยู่ติดถนนนะฮะหญิงโซนอีกบูมครับสำหรับใกล้ราชิตจะเข้ายังไงโอ้ราชิตไม่ต้องเข้าครับไกลเข้าเองครับเอาราชิตได้คอมโบแล้วครับบีบเข้ามุมยังไงนี่ครับดูว่าราชิกับเพเชอร์การเพเชอร์ครับต่อเนื่องอ๋อโดนคืนแล้วครับยังไงดีฮะไก่โอ้โหไก่พยายามจะแดกเข้าไปฮะแต่เจอดักด้วยเนี่ยสเปนมิกเซอร์ครับดูว่าทิ้งออกมาสวยเริ่มตั้งหลักด้วยโซนบูมครับไก่โอ้แต่ไก่นี่เวิร์นเอาอยู่นะโอ้ราชิตน่าจะไล่ยำแล้วฮะอย่างนี้ไม่มีอะไรป้องกันนะครับและนี่ครับเปิดยังไงก็ตายครับโอ้เลือดหมดฮะเกมแรกเป็นของกาจิคุงครับฮิงูจิเครียดเลยครับโอ้กาจิคุงนี่สปอนเซอร์ดีนะสปอนเซอร์เรดบูลนะฮะมีแกอยู่กับเรดบูลมาหลายปีแล้วนะครับกาจิคุงเนี่ยสองคนนี้นี่ไม่กินน้ำเปล่านะฮะมีสปอนเซอร์ก็น่าจะสปอนเซอร์ทั้งคู่นะครับมากินอย่างนี้ฮะใครไม่สปอนก็อาจจะไม่สปอนผมก็กินน้ำเปล่านะไม่กินของคุณโชนะอาจจะมีลูกเล่นอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะผมก็เดาไปเรื่อยฮะเห็นบางคนกินน้ำเปล่าบางคนกินเรดบูลนะฮะกาจิคุงไม่ใช่กาจิคุงครับเป็นทางด้านของไกนะฮะที่พลาดไปสักครู่นะเมื่อสักครู่นะครับนี่ฮะโอ้โหนี่จริงๆไกนี่ต้องขยันปล่อยไฟบอลนะครับกลายเป็นทางนี่ฮะราชิตขยันปล่อยไฟบอลเยอะกว่านะฮะโอ้โหงงเลยฮะคู่นี้
ตัวโซไม่ยอมปล่อยไฟบอลครับไอตัวนี่ฮะตัวบุกกับปล่อยไฟบอลเยอะครับอ๋อเริ่มมาแล้วครับไฟบอลครับสงสัยได้ยินผมบ่นฮะนี่ฮะไปปล่อยไฟบอลแล้วก็ต่อยกดถอยหลังเตะเบากระทึบไปเรื่อยฮะสำหรับไกลได้ผลครับเริ่มได้ผลครับสุยบูมครับเอายกนี้มาดีนะฮะกินเลือดไปได้เยอะแล้วครับเนี่ยสุยบูมอ้าวพลาดแหมดีนะครับเขาไม่ได้คอมโบอะไรใหญ่โตจ้ำเจอสปินเข้าไปครับตรงดิ่งนะสปินโอ้นี่ยังไม่ยากอะไรเป็นชิมอันเลยนะคู่นี้ครับยกนี้ครับแต่มันต่อเลือดได้เยอะนะฮะเล่นไฟบอลเกมมาไปไฟบอลเกมกันมาเนี่ยมาต่อเลือดตรงไฟบอลเนี่ยแหละครับและตรงนี้ครับได้คอมโบสักทีครับสำหรับฮิวจิปิดดิสเปอร์โอ้โหไม่ตายครับยังอยู่ครับสำหรับราชิดโดของเราและราชิดกำลังเอาคืนเบิร์นเอาครับเบิร์นเอาไกลมีอะไรตอบโต้ครับราชิดต้องบุกเข้าไปครับบุกเข้าไปงานอะไรครับเปิดพายุกดดันเข้าไปครับกดดันเข้าไปครับยังไงก็ตายครับโอ้แต่ครับโอ้ยโชคดีครับเกตมาพอดีครับราชิดอ้าวอีกฝั่งให้เกตมาครับแล้วโอ้ตายเองราชิดโอ้เกตมาพอดีเหมือนกันครับทางด้านไกลครับโอ้ยยิงสุดบูมเลยโอ้ยกนี้นี่แปลกฮะจังหวะพลิกไปพลิกมาครับยกเมื่อสักครู่ไก่ทุ่มได้ครับแซะนิดเดียวฮะแล้วต่อคอมโบเลยครับราชิดจะเจอไก่ทุ่มคืนไก่เริ่มขังให้ซึ่งบุ้มซึ่งบุ้มยับรอครับถึงครับโอ้โหพลาดอย่างนี้น่าเสียดายครับราชิดพลาดง่ายไปฮะแล้วพันธุ์ไม่ถึงนะครับราชิดไก่ยิงสุดบุ้งแต่ครับโอ้โหมุกดีครับโอ้โหต่อยทางระยะเข้ามาแล้วก็จัดด้วยดีไอฮะโอ้โหแล้วคอมโบแบบสุดยอดยกนี้ยกนิ้วให้เลยฮะโอ้โหอยู่หน้ากากีคุงครับโอ้โหกูเจออะไรไปวะเนี่ยโอ้เป็นใครก็ฆ่าอยู่แล้วครับเล่นเอาเหวี่ยงหมัดเข้ามาทำระยะแล้วแคนเซิลเป็นไดอิมแพ็คแบบโอ้โหงงฮะเป็นใครใครก็งงครับมุกนี้นี่ร้ายฮะโอ้โหตั้งสติได้ครับไกยิคุงเอาละเริ่มขึงไฟบอลได้แล้วครับสำหรับไกฮะไกของฮิงุจิแม่เมื่อกี้ก็ไม่ได้แฟลชคิกสูงนี้ไปนะเพราะระยะไม่น่าจะได้ครับและตรงนี้แฟลชคิกพลาดครับเจอยับมากต้องเพลลี่ได้ละทุ่มครับยังไงดีฮะไก่ตั้งหลักได้ยังไกลอย่าให้ราชิดเขาบุกเยอะนะฮะเดี๋ยวเสียเปรียบตอนนี้ต่างคนต่างจุดจ้องฮะไก่ได้ไก่เชิงฮะไก่ได้เชิงฮะโดดทำไมครับไก่ครับโอ้แต่ตรงนี้ไก่ครับปิดเกมไหมฮะนายเรียบร้อยนะฮะนะฮะคือนำหนึ่งยกแล้วฮะโอ้โหแล้วไหนใครบอกว่าราชิดเป็นตัวเขาตะพิษของไก่ครับมันใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ดูทรงแล้วนี่สูสีกันสุดๆครับเปิดหมดแล้วครับไกลยิงโอ้โหไม่แฟดคิกยิงหมดแล้วฮะแหมได้กดดันมาหน่อยนึงฮะโซนอีกบุ้มสวยโซนอีกบุ้มกดดันไปเรื่อยโซนอีกบุ้มกดดันอีกหลอกมีหลอกเหมือนกันครับไกลอันนี้เอาจริงครับมีทั้งจริงมีทั้งหลอกหลาชิดเริ่มบุกพลาดแล้วแหมพลาดปุ๊บนี่เจอราชิดเลยฮะและราชิดเอาหิ้วหมุนเขาไปกดดันรออย่างนี้เสร็จเลยครับเขาไปกดดันจับทุ่มจับไม่จับแล้วฮะนี่ได้คอมโบแล้วครับแต่มีเกตไม่มีเกตเกตมาแล้วเกตเรื่องนึงมาแล้วครับโอ้แต่เจอแฟลชิกออกมาครับโอ้โหแฟลชิกไม่ใช่แฟลชิกก็สวิงบูมฮะแฟลชิกไม่แฟลชครับเอาแค่อัปคัตธรรมดาครับเจอสิบูมยังไงดิโอ้เนี่ยไกลเริ่มคิดหนักแล้วไกลจะปิดเกมยังไงครับเอาแล้วเริ่มสวิงบูมอีกครั้งโอ้ราชิดก็พยายามเข้าหานะฮะจังหวะไพลิสโอ้ยเจอโอเฮครับดักไก่โอเฮไกลมากนะฮะไกลสมชื่อจริงๆครับโอ้ยิงมูจินี่เปลี่ยนมากินน้ำเปล่าแล้วสงสัยนึกขึ้นได้ฮะโอ้ยเลบูไม่ใช่สปอนเซอร์ผมครับเลบูไม่ใช่สปอนเซอร์ผมว่าผมกินน้ำเปล่านะอยากให้ผมกินโชก็มาสปอนได้นะครับเขาอาจจะคิดอย่างนี้ในใจนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสปอนใครไม่สปอนก็ไปถามกันเองนะฮะ
เอาละครับยังอยู่ที่กลางสนามนะฮะโอ้ยิงสวยบูมได้ครับหิงอุจิลาชิดยังไงเยอะลาชิดจะฝ่ายิงสวยบูมไปได้ไหมยิงโอ้ยเกือบฮะเกือบดีนะสวยบูมออกไวกว่านิดเดียวเองนี่ยังเจาะไม่ได้นะลาชิดนะฮะดูท่าทางยกนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับต้องต่อเนื่องนะครับแฟดผ้าครับเจอชุดใหญ่ครับอย่างนี้ครับโอ้ยตอนแรกนี่เจาะไม่ได้เลยนะครับโซนเหนียวมากฮะแต่พอเจาะได้ทีนี่คือนี่ฮะเละเลยฮะแล้วลั่นเองนะฮะลั่นออกแฟดคิกแล้วก็พลาดไปครับโอ้คือถ้าฮิงวุจิตั้งหลักได้แล้วไม่ลั่นนะนี่กาจิคุงลำบากนะฮะดูแล้วและตรงนี้กาจิคุงไพริด้านะครับกดดันเข้ามุมได้กาจิคุงนี่ต้องกดดันไปเรื่อยๆนะฮะตั้งหลักได้แล้วครับทางด้านของฮิงวุจิต่างคนต่างเชิงอยู่ครับตรงนี้แล้วได้ครับโดดเข้ามาได้คอมโบเอาพลาดแหมดีนะพอดีไม่โดนทุ่มเข้ามุมโอเวอร์เฮดโซนิกบูมโอ้โหเจอเคาน์เตอร์เข้าไปเปิดพายุอ๋อไม่ใช่พายุมีเบิ้ล3เลยฮะมาเรื่อยๆครับเหลือเท่าไหร่ครับแต่ทางด้านโอ้ตายเลยครับโอ้แล้วผมนึกว่าจะเหลือเรื่องสักหน่อยนะฮะจะบอกว่าไกลนี่จะมีเบิ้ล3นะฮะเมื่อกี้โอ้ยนี่ตายเลยครับไม่น่าเชื่อนะฮะจริงๆเลือดเยอะนั่นน่ะโอ้ตายแล้วกินน้ำกี่รอบวะเนี่ยน้องโอ้สีหน้านี่เครียดทั้งคู่ฮะกาจิคุงเองก็ตีเสมอไม่ได้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะสีหน้าดูแล้วก็ยังมีกังวลอยู่ครับโอ้โหเนี่ยสไลด์ฮะสไลด์สวยฮะนี่ฮะมันอ๋อมันมีท่าสไลด์ครับเขาเลยบอกว่าเขาจะพลิกได้นะฮะเราไม่รู้ว่าจะพลิกยังไงฮะพลิกขาพลิกหรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะพลิกแพงหรือขาพลิกครับสองเดิมครับสำหรับไกครับโซยบูมไปก่อนนะฮะปล่อยโซยบูมได้นี่เก่งเลยฮะเนี่ยคุมโซนได้คือสุดยอดแล้วสำหรับไกครับเนี่ยฮะมันต้องนี้ฮะเริ่มต้นทุกอย่างเริ่มต้นจากโซยบูมครับเกมของไกเวลาที่เกิดหาวิธีเจาะเข้าไปให้ได้ครับนี่ฮะอย่างที่เขาบอกครับไกหลังจากปล่อยโซยูบูมมาคือตัวละครที่ดีที่สุดในเกมแต่โซยูบูมบางทีก็ทำอะไรบางตัวละครไม่ได้นะมาดูกันต่อครับกาจิคุงค่อยๆเดินเข้ามาฮะระยะมันโอ้ยดีครับที่พันอีกถึงโอ้แต่นี่ฮะคือถ้าไก่ตั้งหลักได้เนี่ยยังไงราชิดก็ลำบากครับถึงแม้ว่าจะคอมโบได้แรงกว่าก็จริงเนี่ยว่ามันเข้าหายากมากนะฮะแต่ตรงนี้ก็พลาดแล้วครับไก่ครับโอ้อย่างนี้เสร็จเลยอย่างดีนะคอมโบเบาครับอ้าวเนี่ยราชิดหนักกว่าฮะหนักกว่าพลาดถ้าไปต่อยพายุครับโอ้เอาผ้าอีกดองนะฮะจบไหมครับอย่างนี้ครับจบไหมครับจบไหมครับจบครับเสมอ1ต่อ1ยกครับโอ้โหไกไปต่อยพายุเฉยฮะไปต่อยทำไมครับมันอยู่ของมันดีๆจะแดกเข้ามาเจอตบหน้าไปฮะรู้สึกว่าหน้าสั่นสะท้านเล็กน้อยเลยต้องเบรกไว้ก่อนไดรัดเข้าไปต่อคอมโบแฟดคิกสวยครับแต่ตามที่โซยบูมกดดันจำเข้ามาเทกันไปต่างคนต่างโป๊กต่างแย่นะโดเข้าไปทำไมครับเจอสปินออกมาเลยครับเปิดพายุแล้วครับเดี๋ยวเวลากดดันครับราชิดปั่นปั่นรอพายุแล้วโอ้ได้มาหน่อยเดียวครับดูจำไปคุ้มเกตนะแต่สถานการณ์ดีนะฮะเพราะว่าไกลเหลือน้อยแล้วฮะไกลไปเลยครับเจอดอกนี้เข้าไปครับคอมโบสวยครับ
จบไหมฮะจบไหมฮะจบไหมจบไหมจบไหมไม่จบจบไหมจบครับโอ้โหเรียบร้อยครับกาจิคุงผ่านเข้ารอบครับฮิมูจิแหมเสียดายทำหน้าเสียดายครับไปพลาดเล็กๆน้อยๆหลายครั้งนะฮิมูจิก็กาจิคุงนะฮะไม่เสียชื่อนะฮะว่าเป็นโปรระดับแชมป์แคปคอมคัพนะฮะก็อย่างน้อยๆอย่าไปแพ้เด็กมันนะแพ้แล้วเขาเดี๋ยวดูคู่ต่อไปนะครับว่าจะเป็นคู่ไหนนะฮะไฮไลท์ไม่ดูนะฮะก่อนนี้เป็นคู่ทั้งฝั่งวินเนอร์ไฟนอลแล้วนะครับซึ่งคู่นี้สำคัญนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยใครชนะเข้าไปรอแกนไฟนอลครับแล้วก็จะได้ตัวเลยครับตัวพรีเมียร์ของแคปคอมคัพเนี่ยไปเลยฮะไม่ต้องแข่งเก็บแต้มแล้วครับไปรอเล่นในแลบในรอบแคปคอมคัพเลยฮะรอบจริงเลยฮะก็สำคัญมากนะครับต่างคนต่างอยากได้แน่นอนครับก็เป็นเซนนะฮะเซนฝั่งซ้ายมือนะครับอ๋อซ้ายมือมี2คนอีกฮะเป็นเนี่ยพี่แว่นเนี่ยฮะเจอกับชูโตะนะครับชูโตะนี่ก็ขวามือครับญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ยครับโอ้นี่ดู power bar ครับไม่มีใครเชื่อใจพี่เซนเลยฮะอันนี้หนักเลยฮะโอ้โหชูโตะนี่คือพลังเต็มเปี่ยมนะฮะพลังใจเต็มเปี่ยมคนเชื่อใจเยอะฮะโอ้โหนี่ถ้าวางเดิมพันนี่ถ้าแทงข้างพี่เซนนี่น่าจะแทงบ่าได้สัก 5,000 นะเนี่ยโอ้โหต่างเยอะมากฮะแสดงว่าคนนี้เชื่อใจชูโตะเยอะกว่าเยอะโอ้โหมาเข้มมากมากใช้ดีเจนะครับสำหรับทางด้านเซนฮะนี่มาถึงกับทางไทยด้วยใครบอลเลยครับมากโอ้โหได้คิกมาลงมาแสะล่างแล้วต่อคอมโบตบลงมาชิมมี่สวยต่อคอมโบตบลงมาอีดองนึงล็อกจับทุ่มได้เข้าไปแหมจะชิมมี่ฮะแต่แหมอย่างดีนะกันได้ฮะเขาอีกแล้วถูกนะเขาแยบออกมาฮะแต่โชคดีที่มันเป็นจังหวะที่กันได้พอดีนะครับเกม2อคุมาทักทายด้วยไฟบอลและเล่นไฟบอลอีกฝั่งก็ตอบด้วยแอสเลเชอร์อคุมาใช้มาไฟแทนซึ่งเข้าไปต่อคอมโบตบลงมาแดงเข้าไปโอ้โหเจอแย่หน้าแล้วต่อคอมโบครับคุมเข้ามุมอคุมาโดนกดดันไหมอคุมาไม่ยอมฮะคุมอีกฝ่ายคุมแทนและอคุมากดดันแทนครับตอนนี้อ้าวอคุมาพลาดแล้วครับเจอแจ็คไนท์เข้าไปครับแซะต่อคอมโบอ่ะลุ้นเนี่ยรีเวิร์สทิ้งครับแอร์สแลสเซอร์แอร์ชาร์ลส์สแลชเชอร์โอ้พูดเร็วไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหแล้วจบฮะยกนี้ครับเป็นของดีเจครับเต้นใหญ่มาต่อกันครับเทไปฮะดอกนี้ฮะโอ้สถานการณ์นี้ดูเหมือนดีเจจะได้เปรียบนิดนึงนะฮะเป็นฝ่ายกดดันอยู่อับผ้าครับดีเจครับเจออคุมายัดเข้าไปเต็มๆฮะคอมโบตบเซตเป็นอะไรเซตเป็นเฟรมแคปและจบเลยฮะเลเวล3ครับโอ้โหเหยียบยอดอกแล้วมันเคี้ยวนี่ฮะเรื่องชูตกก็มันเคี้ยวเหมือนกันนะเป็นไงฮะตกแขนเสื้อครับโอ้ยฟิลมันได้ครับฟิลมันได้ครับดื่มน้ำให้ใจเย็นหน่อยมีเหมือนกันมีอารมณ์ขึ้นเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของเซนนะฮะมีออกแอคชั่นฮะคงจะเสียดายครับแต่ตรงนี้ครับไม่ต้องเสียดายอะอคุมาจัดเข้าไปเต็มๆหนึ่งคอมโบโอ้ยฝั่งก็ไม่ยอมครับแจ็คไนท์มาครับได้รัดโอ้คอมโบได้ด้วยจังหวะนี้แต่เบิร์นเอาท์นะต้องระวังนะฮะนี่ฮะตัวเอวีอะไรตอบโต้นะครับเอาผ้านะละโอ้แต่ยังดีฮะเลือดยังอยู่เยอะนะฮะโอ้แต่ก็เสียมาเยอะเหมือนกันครับเนี่ยชุดเมื่อกี้และอคุมาโอ้ยท่าไม่เซฟนะฮะเรียบร้อยครับเสียยกไปก่อนครับโอ้ดักสวยครับไอคิวออกมาสวยต่อคอมโบถึงมุมไหมถึงมุมครับจับทุ่มแดกเข้าไปโอ้โหพลาดครับอันนี้เขาเดาถูกครับแต่ตรงนี้ครับอากุมาได้คืนครับเต็มๆเซตเป็นอะไรฮะเซตเป็นจับทุ่มเขาอีกเขาไม่เดาแล้วครับเขาเลยใช้แจ็คไนท์โอไดออกมาและตรงนี้เป็นอาคุมาครับที่เก็บยกไปไ
ก็ช่วงท้ายยกไม่มีอะไรนะพลาดเองนะฮะสำหรับดีเจตรงนี้ลงมาสับสวยต่อของโบตบลงมาอีกแล้วครับขออ้าวโดนพันอยู่สิจ้าเจอเข้าไปโชว์ไหมโชว์แล้วเวล3ครับนี่ฮะโอ้โหแจ๋วครับมึงนักเต้นเหรอไม่ชอบนักเต้นบอกเลยไม่ชอบนักเต้นและโอ้ยังไงครับเรียบร้อยครับเขาไม่ลงนะเขากาดได้ครับเจอเลยฮะโชลเคนโชลเคนปิดเกม2-0ครับโอ้โหมีกระชากหัวขึ้นไปดูนะอะไร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 เซนไหวครับเซนฮะเซนเคลียร์แล้วเซนขอดื่มน้ำก่อนนะโอ้ชูโตเองก็แหมอีกก้าวเดียวนะตอนนี้โตนี่ไม่ใช่ครึ่งใบแล้วก็เป็นค่อนใบนะขาดแค่สักเศษ1เอาสัก1/8แล้วกันจะได้ตั๋วเต็มใบแล้วไปแคปคอมคัพครับเซนยอมนะเซนฮะเซนเปลี่ยนตัวนะใช้อากุมาไม่ใช่อากุมาครับใช้ใบสั้นครับใบสั้นมาจะไหวไหมครับใบสั้นมาเจอคัสสือไปก่อนแล้วครับเจอโอเวอร์เฮดเจอเข่าแล้วหมัดไฟแล้วหมัดอีกหนึ่งชุดคัสสือตกลงมาเจอหลอกแหมยังดีฮะยังแก้ทันทางถูกครับยังไงเจอกดดันอย่างนี้ครับที่มุมได้คืนครับตำรวจของเราได้คืนครับตำรวจจะมาปราบมานะฮะสไลด์ตรงนี้พลาดเจอแน่นอนฮะจบไหมครับโอ้เอาซุปเปอร์เลยครับไม่ตายฮะยิงไฟบอลยิงไฟบอลยิงไฟบอลโอ้เฮดน่าแฮครับโอ้เฮดเข้าไปจำไฟบอลจำไฟบอลหล่อครับไม่ไฟบอลครับดอกเมื่อกี้ครับเป็นคุกลงมาแล้วตรงนี้ได้คืนครับสำหรับตำรวจและทุ่มอีกหนึ่งครั้งตำรวจไล่กดตันไล่บีมฮะเอาละต่างคนต่างยังไงครับAir to Airสวยได้อีกหนึ่งคอมโบครับตำรวจอากูมาได้มาได้ผลครับโอ้โหแคนเซิลคอมโบดอกนี้สวยงามและนี่ฮะรอครับแดกเข้าไปคอมมานด์แกร็บใครจะเดาถูกครับเล่นอย่างนี้แต่ตรงนี้ครับเซตครับตำรวจไซโคภูมิแตกครับโอ้โห1-1ยกฮะแต่แมตช์พอยต์ยังเป็นของคนนี้อยู่นะครับของชูโตะตบแดดมาเคาะอ้าวพลาดไหมเจอแอร์ทูแอร์ครับเอาพลาดแล้วครับพลาดแล้วจะเจอฝั่งซีโฟด้วยครับสถานการณ์ตอนนี้อากุมาได้เปรียบนะฮะเลือดยังนำอยู่เยอะอ้าวโชวิกระโดดนะฮะเจอโอ้โหเบิร์นเอาเลยฮะเบิร์นเอาอย่างนี้เจอนี่เลยฮะเวล3ครับคงแตกนะฮะดูกันนะโอ้โหว่าหน้าเหวี่ยงโกคิเจอฟาดหูเหลืองครับ CA ขึ้นนะฮะไหวไหมฮะโอ้แตกครับไม่ไหวครับ CA เก็บไว้ใช้ปีหน้าแล้วกันฮะปีนี้เก็บไว้ก่อนโอ้เกมเดือดนะเกมเดือดฮะเซนไม่ยอมอ่ะเซนไม่ยอมแพ้ 3-0 นะครับก็ถือว่าดีอะกำไรคนดูครับแต่คนภาคนี่คอจะแตกเลยฮะไม่ใช่กำไรคนภาคแน่นอนครับบอกเลยโอ้รวมสติครับชูโตครับเอาไงครับจะปรึกษาอาจารย์เนี่ยโทรหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์นีโม่ช่วยด้วยไม่ต้องฮะชูโตบอกผมรู้เลยฮะว่าต้องทำยังไงกับคู่ต่อสู้แบบนี้มาครับยกต่อมาแซะฮะแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากติดกาใส่แก๊สตั้งใจจะเดินหนีฮะก็เลยโดนแซะล่างโชวิก็เจอพันยิสิจ้าชุดใหญ่ด้วยฮะมาดูครับว่าชุด2จะได้ไหมเดาถูกไหมเดาถูกครับแล้วได้คืนด้วยฮะเดาถูกแล้วได้คืนด้วยพลาดแล้วครับเจอเต็มฮะได้อิมแพคเข้าไปดูต่อคอมโบยังไงสวีปไดเข้ามาแซะเอาเฟรมแท็บต่อคอมโบอีกตบเรียบร้อยครับแมตช์พอยต์1ครั้งครับทักทายด้วยยังไงฮะใครจะทักทายก่อนโอ้ยออกมาทักทายก่อนครับแล้วคอมโบสวยครับโอ้โหคอมโบนี้นี่ซื้อได้ไหมฮะรีเวิร์สทิ้งครับทางด้านของไบสัน
เนี่ยโอ้โหจะใจเข้ามาครับเจอดาบด้วยไฟบอลครับรีแอคชั่นสุดยอดครับชูโตโอ้โหรีแอคชั่นนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาละและตรงนี้ครับไปด้วยเวล3ครับมาลุ้นเลือดฮะลุ้นเลือดตายนะตายไหม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 ไม่ตายแต่เบิร์นเอาท์นะฮะเบิร์นเอาท์นี่ก็ได้เวลายำแล้วฮะเนี่ยยำมันเข้าไปครับโอ้โหเจอหลอกอีกฮะโอ้โหไปลงชิมมี่ครับนี่ควันขึ้นปุ้งปุ้งปุ้งชูโตครับเข้ารอบแกนไฟนอลครับและคว้าตัวพี่เมียเป็นคนแรกของวันนี้นะฮะโอ้ยไม่ต้องไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วครับแคปคอมครับนี่ฮะได้ตัวพี่เมียไปเลยฮะส่วนเซนฮะก็ไปลุ้นยังต้องไปลุ้นอยู่นะฮะว่าจะได้ที่2หรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรอรอบรอบเซมิไม่ใช่เซมิรอบไฟนอลลูเซอร์ลูเซอร์ไฟนอลไม่รู้ว่าจะชิงกับใครก็ไม่รู้ครับนั่นแหละฮะถ้ากลับมาได้ก็นะถึงจะได้ตัวนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวนะฮะอีก2คนที่เหลือนี่เขาก็มีโอกาสในการชิงตัวนะครับแต่นี่คืออีก2คนที่มีสิทธิ์ในการชิงตัวนะครับก็คือเนพิวประดูทิ้งนะฮะเจอกับกาชิคุงนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงสายลูเซอร์นะฮะกับทางด้านของเซนก็นี่คืออีก2คนนะครับที่มีโอกาสลุ้นตัวไปแคปคอมครับในช่วงต้นปีหน้าผมจะพูดติดๆขัดๆทำไมไม่เข้าใจอ๋อคือนึกไปพูดไปนะฮะไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ฮะก็โอเคครับมาดูเกมนะฮะก่อนเนพิวนะฮะฝั่งซ้ายมือนะฮะส่วนนี่ฮะราชิตของเราหรือกาจีคุงขวามือโอ้มาถึงก็มีเลยฮะเนพิวจัดไปก่อนเลยครับจัดไปก่อนแล้วพี่แชมป์แคปคอมครับผมก็ไม่กลัวนะครับผมจะแชมป์มาม่าครับนะฮะกินมาม่าเป็นประจำมาหลังเลิกเรียนสวยครับสำหรับกาจีคุงตบอากาศไปเรื่อยฮะไม่มิดอัพโอ้ลงไหมฮะไม่ลงนะฮะเนพิวแต่ออกมายังไม่ได้เนพิวเจอขังที่มุมอยู่ฮะเอ้าดูเหมือนแกการที่คงจะได้เบียดแต่ดูเลือดฮะไปมาเลือดไม่ได้ต่างอะไรแล้วจะเจอปิดเกมแล้วสิครับโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้มีพิกนะไม่ตายมีพิกนะครับเนี่ยโอ้แต่ไม่พิกครับโอ้ตอนแรกนึกว่าการที่คงได้เปลี่ยนเห็นบุกอยู่ฝ่ายเดียวก็ผมหันมาดูเลยทีนี้คือพอๆเลยครับแล้วตรงนี้เนพิวตกคนเข้าไปเต็มๆครับเปิดพายุแล้วครับการลาชิดของเราเดินเข้ามาดุมๆเข้ามาปั่มเข้ามาทำยังไงได้ฮะตรงนี้แล้วโดนพายุอีกเจอคอมโบจัดหนักตบไปตบลงอะเซตอัพเป็นโอ้ยเอาอีกฮะโอ้โอ้ตรงนี้จูริไหวไหมจูริออกมาได้ฮะแต่ราชิตไม่ย่อท้อไดรัดเข้าไปต่อคอมโบได้นิดเดียวฮะไปสวรรค์แล้วนิดเดียวแต่ตรงนี้ตัวแตกครับราชิตครับจูริครับยังไงดีฮะมีเวล2ฮะจะเปิดเวล2มั้ยครับหรือจะเก็บไว้ครับแล้วมี CA นะฮะมี CA นะครับเอาไหมฮะโอ้เอาจริงฮะก็ไม่ลุ้นแล้วฮะไม่ต้องลุ้นยกหน้าครับนี่พี่บอกลุ้นยกนี้แล้ววะตายมั้ยเลือดเท่าฮะและเอ้ายังไงโอ้โหแตกครับโอ้โหโชคดีครับว่าติดเบิร์นเอาอยู่ที่มุมฮะตอบโซไม่ได้ครับโอ้คือขึ้นคอทั้งคู่ครับยกนี้ครับจะเป็นเนพิวนะครับขึ้นนำไปก่อน1เกมแย่โอ้เฮ็ดดีฮะและตรงนี้พันอีกได้ครับราชิดไล่กดตันโอ้แป๊บเดียวเข้ามุมนะครับจูริเจอสวีปครับพลาดฮะแหมเจอดักเขาอีกออกมุมได้ไหมออกได้ครับและราชิดถูกบีบเองราชิดเคาะและคอมโบโอ้สวยงามโอ้โหนี่ครับอัปคัตสวยมาเลยฮะต่างคนต่างอัปคัตครับไม่มีใครได้เปรียบใครแต่ตรงนี้ครับโอ้จูรี่ครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวฮะต้องไปอยู่กับพี่ปั๊บนะฮะไต่เข้าไปฮะนี่ฮะโอ้เจอสปินสูงลงมาโดดเข้าไปไม่ได้ฮะราชิดนี่สปินสวยฮะโอ้ยดอกนี้สวยครับโอ้แต่ไม่สุดนะฮะคอมโบกันไม่สุดนะครับมีหลุดมีอะไรฮะเจอคืนหมดฮะพลาดเจอพันดิตแน่นอนฮะและเข้ามุมอย่างนี้
วิว2มั้ยครับหาจังหวะเปิดมั้ยหรือไม่เอาอ่ะโอ้แต่น่าเปิดนะเพราะนั่นแหละครับข้อนี้มันยกสุดท้ายแล้วครับไม่ต้องเก็บเกตเลยฮะเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องไปเก็บเกตนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยครับไปเก็บเกตทำไมครับไม่ต้องคิดมากครับยกสุดท้ายแล้วครับเปิดไปเลยน้ำขวดนึงนี่กินกันกินทั้งลานะฮะเอาไงดีครับนี่พิ้วโอ้โหนี่พิ้วลอยไม่ได้ฮะลอยไกลๆเจอพายุช้อนก้นเนาะฮะเจอราชิดบุกขนาดมาช่วงนี้ครับอ้าวได้คืนครับโจลิจำสวยครับจ่ายคอมโบครับต่างคนต่างเคาะไปเรื่อยฮะช่วงนี้ฮะเนี่ยเคาะไปเคาะมารอจังหวะครับใครพลาดโดนฮิตคอนเฟิร์มก็ไอ้เหี้ยละพลาดโดนฮิตคอนเฟิร์มก็ไปยาวครับเข้ามุมเลยครับราชิดออกมาได้ไหมออกมาได้ฮะตัดสินใจใช้ไดคิกนะฮะแล้วซุปเปอร์ตามจบไหมครับจบไหมครับไม่จบแต่เลือดติ่งนะฮะโอ้โหมันพลิกได้ฮะเพราะพายุเลยฮะถ้ามิกอัพดีๆพลิกโอ้โหโดนพลิกอีกครับเจอไหมจบไหมจบไหมฮะจบไหมฮะจบครับโอ้นี่ฮะกาจีคุงครับของจริงครับมีโอกาสแค่เสี้ยววินี่พลิกได้นะฮะเขาไปทักทายก่อนนะกาจีคุงโอ้สอกเข้าไปแย่ล่างคอมโบถีบหน้าเคาะโอเวอร์เฮดโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยจูริยกนี้จะไปแล้วจูริของฉันโอ้เทเต็มไปอย่างน้อยก็ไม่เพอร์เฟคครับจูริบอกพลาดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ตายโอ้ราชิดขึ้นนำเลยฮะนี่ฮะนี่อาม่าส่งโคนแล้วอาม่าต้องทำนี้นะลือต้องทำอย่างนี้นะลูกนี่เขาเล่นอย่างนี้ลือต้องทำอย่างนี้เขาเดินมาทางนี้ลือต้องขยับไปทางนี้นี่อาม่าโทรมาสอนฮะส่งไลน์มาครับเรียบร้อยฮะอ่านปวยจากอาม่าแล้วครับไม่รู้ว่าอาม่าแนะนำอะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วเป็นรายการกับข้าวอาม่าซื้อไก่ซื้อยาจาจีนไหมฮะอาม่าเตรียมทำกับข้าวรออยู่นี่ครับนี่ฮะได้รับปวยจากอาม่าแล้วคึกเลยฮะนี่ฮะไล่บุกไล่ยำแล้วฮะจูริยกนี้ครับเป็นฝ่ายยำฮะนี่ฮะโคยอาม่าได้ผลฮะแต่ราชิดไม่ยอมฮะพบกับเพลลี่และไดอิมแพคจะเอายังไงมิเกนฮะไม่เอาทุ่มฮะโอ้ได้ตรงนี้จบแน่ครับเรียบร้อยครับได้มายกนี้แล้วครับสำหรับเนพิวโอ้ราชิดเป็นฝ่ายบุกก่อนแล้วได้ด้วยฮะนิดนึงก็เอาราชิดต่างคนต่างแย่แล้วราชิดเจอสวิฟโดดคอร์สมาแย่ล่างแคนเซิลคอมโบและเปิดโหมดดูครับการเปิดโหมดคอมโบสุดเท่เบิร์นเอาอย่างนี้โอ้โหจัดหนักหน้าจัดหนักครับโอ้แล้วเกตเข้ามาด้วยเกตเรามาครับเกตเรามาต้องจัดได้อิมแพคไหมเนี่ยต้องได้อิมแพคไหมฮะได้อิมแพคปิดเลยไหมฮะนั่นเลยฮะได้อิมแพคปิดเลยฮะโอ้สตันครับจัดไปครับเรียบร้อยครับจังหวะเกตขึ้นมาพอดีฮะโอ้โหกาจิคุงโอ้ยน่าเครียดมากกาจิคุงเราแล้วเตะพายุเข้าไปครับกาจิคุงโอ้แต่พลาดนะโดนคอมโบไปเล็กน้อยครับแต่เจอจับทุ่มฮะจูริได้เข้าไปได้แดกเข้าไปฮะแพรี่ได้แล้วครับโอ้โหแต่ไม่มีจังหวะทำอะไรนะฮะโอ้โหราชิดก็แดดเข้าไปได้ดีเหมือนกันนะฮะและได้คอมโบครับโอ้แต่เลือดนี่โอ้ยอีกฝั่งนี้นำเยอะนะฮะไม่น่าเชื่อว่าราชิดนี่จะเลือดตามเยอะนะฮะและเจอตรงนี้ครับจูริมี1เกตนะฮะอ้าวสปินออกมาสวยครับต่างคนต่างเดินทำระยะโป๊กพลาดครับโอ้ยจบเลยอย่างนี้มาพุ่งมาพลาดอะไรจูริเขาไม่ปานีนะครับโอ้โหเนี่ยยังมีซ้ำจะมีซ้ำอะซ้ำศพแมตช์พอยต์ของเนพิวครับ
ได้ดอกนี้มานี่สถานการณ์ขึ้นดีแล้วนำดีแล้วแต่ตรงนี้ก็ตายคืนเหมือนกันครับและกดดันด้วยพายุจูลี่นั่งนิ่งฮะจูลี่ไม่ทำแล้วจูลี่นิ่งนิ่งอย่างเดียวโอ้ยโอเคไม่ได้ผลเลยครับแต่ได้ตรงนี้แทนฮะถือว่าตาดีครับสำหรับเนพิวฮะไม่ไปโดนชุดใจนะฮะจับทุ่มแอดเข้ามาโอ้ยได้แล้วฮะหลังจากที่ต่างคนต่างโป๊กไม่ได้ผลมานานต่างคนต่างได้แล้วครับเหลือแล้วครับจูลี่จูลี่จะไปแล้วครับจูลี่จำมาสวยครับจูลี่เลือดแต่มีโอกาสพลิกนะเพราะมี2เกตนะครับCA ขึ้นด้วยฮะจบเลยครับอย่างนี้ครับ CA เลยไหมครับไม่เอา CA ครับเอาธรรมดาครับพอครับโอ้กาชิคุงครับระดับแชมป์แคปคอมครับกลับบ้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะช่วงนี้นี่มันเด็กมันมาหมดเลยฮะโอ้มีทั้งเด็กญี่ปุ่นเด็กอเมริกาอีกคนนึงไม่เด็กนะฮะจากจีนนี่ถือว่าไม่เด็กแล้วฮะแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องในวงการครับก็ต่อไปฮะไปดูนี่เลยครับรอบชิงสายลูเซอร์นะครับเซนเจอร์เนพิวนะครับใครชนะก็ไอเข้าชิงนี่น่าจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลยฮะน่าจะคิดถึงเรื่องตัวไปงานแคปคอมคัพมากกว่าครับอยากได้ตัวมากกว่าครับใครชนะได้ตัวไว้ที่2นะฮะเอาเลยฮะนี่ฮะเป็นนัดชิงลูเซอร์ที่หวังตัวมากกว่าหวังไปลุ้นแชมป์นะฮะแชมป์เชิมอะไรนี่ไว้ก่อนนะตอนนี้ขอให้ชนะแมตช์นี้พอใจแล้วครับได้ตัวแล้วครับและตรงนี้ครับเป็นเซนครับไหลยำเลยทำคอมโบครับบีบเข้ามุมไตรลัดเข้ามาพยายามหลอกแล้วใต้ครับเรียบร้อยครับเคลเนพิวเปิดตัวได้ไม่ดีนะเนพิวประดูทีมของเราพี่เซนไม่จ่ายนี่ฮะพี่เซนไม่จ่ายจะยอมจ่ายเกตนะฮะตันเงินไม่จ่ายฮะจ่ายเกตแทนแล้วตรงนี้มาไม่ถึงนะครับจูลี่จูลี่ยังโอ้โหโดดเข้าไปเจอแอร์สแลชเชอร์ครับและนี่ฮะกดดันโอ้โหกดดันด้วยแอร์สแลชเชอร์ดีแต่เจอเขาคอมโบทีเดียวนี่ไปเหมือนกันนะฮะเลือดไหลไม่ใช่น้อยฮะเอาได้คืนครับเซนจบแล้วครับจูลี่ครับอย่างนี้ครับเจอจัดหนักแน่นอนครับเอาแล้วครับเจอเลเวล3ครับมาลุ้นเลือดแล้วกันครับจะเหลือแค่ไหนฮะเหลือพอให้พลิกไหมโอ้เหลืองและโอ้ยตายเอาคัดสวยจำมาพาฟึกไปลี่ได้คอมโบไม่ถึงก็คอมโบครับได้มานิดเดียวฮะยังยืนจัดได้ไหมโอ้ละเจอตรงนี้ครับได้อิมแพคล่วงเลยครับนี่ฮะโอ้โหเจอแม็กซิมัมเข้าไปแม็กชิงกันกว่าจะแข่งกันจบนี่พุงกลางนะฮะน้ำเต็มพุงเอาละครับก็ทรงไม่น่าเปลี่ยนตัวละคู่นี้ครับหนวดเริ่มเขียวนะครับเนพิวนะฮะแต่หน้ายังเด็กอยู่เลยฮะแต่หนวดกับเขานี่มาแล้วครับเขียวแล้วฮะเอาละครับดีเจไล่บุกสวิปสวยดีเจเอาพลาดนะจริงๆแหมจริงๆเขาพลาดแล้วนะครับแบบแหมเกมข้อผิดพลาดเกมฮะไอ้ฝ่ายโดนโจมตีดันฟื้นตัวได้ก่อนครับและเป็นจูรินี่ฮะถึงตายเลยฮะต่อเนื่องจากจังหวะเมื่อสักครู่นะฮะโอ้โหคือจริงๆเขาจำมาเนี่ยเราแอนตี้แอร์ไปเนี่ยถูกต้องแล้วครับแต่ว่าตัวละครเขาดันหลุดแล้วฟื้นตัวก่อนครับคืออันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเกมนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่ควรครับอันนี้จะไปโทษเนพิวก็ไม่ได้นะฮะมาดูยกต่อมาครับจูลี่เข้าได้ไหมจูลี่เจอดีเจนี่แหมทั้งเข้าทั้งออกดีนะจูลี่ต้องพยายามเข้ามากกว่านี้ครับแพ้เขาจะแพ้ลี่ครับแต่โดนจับทุ่มแล้วตรงนี้ครับเจอคอมโบเข้าไปครับเหลืองแล้วครับมี2เกตฮะจ่ายไหมฮะจ่ายไหมครับโอ้เลือกจ่ายนี่นะครับจ่าย3แล้วเลือก3นะฮะเอาชัวร์ครับ
ไม่อยากเก็บเกรดเอาไว้ดูต่างหน้าเวลาตายนะฮะใช้เลยดีกว่าครับเอาชัวร์ดูยกตัดสินครับใครจะได้เกมนี้ไปไดรัดเข้ามาโอ้ไฟบอลดีจริงๆครับสำหรับดีเจเข้าหายากมากและดูครับไฟบอลไปได้ลัดไปโอ้ทั้งลับทั้งลุกดีเจแล้วใครบอกไม่เก่งเนี่ยเถียงตายเลยดีเจเนี่ยโอ้ทุ่มครับแสะละไปเลยฮะซุปเปอร์ครับเวล3ต้องมาลุ้นเลือกกันอีกแล้วฮะโอ้ไม่เหลืองครับยกนี้ไม่เหลืองนะฮะแต่มาเหลืองตรงนี้แล้วโอ้โหมึนอ้าวโอ้ยังไงครับเนี่ยดูไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ครับแต่เอาเป็นว่ายังไม่ตายครับจูลี่ครับไต่คิกลงมาสวยครับเอาผ้าครับผ้าแบบนี้จัดหนักฮะจัดไปเลยครับเร็วหนึ่งโต๊ะใช้เหลืองอยู่ฮะแล้วมีโอกาสโอ้พลาดแล้วเอาผ้าดีครับโอ้ยใจร้อนครับสำหรับเซนนะฮะคือแกก็พยายามแกคงนึกว่านี่พิวจะเข้ามามิกอัพอะไรฮะแกก็เลยจัดไอ้แจ็คไนท์ไปเลยฮะแต่ว่ามันพลาดนะก็นั่นแหละตามที่เห็นนะฮะกระโดนเขาขนิดไปครับจริงๆนำมาอยู่ดีนะไปตัดสินใจพลาดเองครับสำหรับทางด้านเซนแต่เริ่มไฟบอลเกมครับเซนพลาดอีกแล้วเนี่ยแต่โอ้ทุ่มได้ครับแสดงว่าเฟรมนี่เฟรมไวครับหรือคูเบอรี่ไวครับมันสักครู่ครับรีเวิร์สออกมาแต่เบิร์นเอานะเบิร์นเอาต้องระวังนะครับนี่ไล่ยำนะชูจูรีนี่โอกาสไล่ยำสูงนะครับเบิร์นเอานี่ครับเนี่ยโอ้เนี่ยฮะต้องย้ายผ้านะต้องเบิร์นต้องไล่ยำครับเนี่ยระวังเกจยังไม่ฟูนะครับทำอะไรได้ทำครับจูรีครับเนี่ยเขาไปเลยครับเนี่ยครับแต่ครับเรียบร้อยโอ้ดีครับยกนี้ครับยอดเยี่ยมครับจูรีเอาละดีเจครับเริ่มงงนะไฟบอลเริ่มไม่ออกครับเจอนี่ครับเอาประคัดสวนไปจูรี่ยังเหนียวกว่าครับโดนไดเข้ามาตรงนี้สวยครับแต่ตรงนี้เจอเต็มครับเอาประคัดด้วยแจ็คไนท์จะคอแต่พลาดนะฮะเจอเขาคอมโบโชเดเขามาทุ่มอีกเขามาแพรี่ครับเหลือทุ่มครับไม่เอาคอมโบครับและตรงนี้ครับเจอเขาโยกหลบฮะและจัดคอมโบไป1ชุดตายไหมฮะไม่น่ารอดนะเรื่องแค่นี้ฮะนี่ฮะนวดนอกสถานที่ไปมันครับกระดูกสันหลังฮะซี่โครงนี่แตกหมดเจออย่างนี้ฮะ1-1ยกนะครับคู่นี้ตึงอยู่แล้วฮะไม่ยอมมาแน่นอนครับมีโตเป็นเดิมพันนะฮะแล้วไปแพ้รอบหน้าก็ไม่ว่าอะไรฮะได้ตัวแล้วครับนี่เป็นนี่เหมือนไม่รอบชิงนะครับเพราะว่ากดดันมากกว่าครับเพราะว่าเป็นนัดชิงตั๋วนะฮะตั๋วใบที่2แหมงานนี้ก็จัดมีตั๋ว2ใบเลยนะครับจะได้ไม่จืดชืดฮะคู่ชิงลูเซอร์จะได้แหมมันหน่อยแต่ตรงนี้ดีเจคว่ำไปแต่เลือดอยู่เยอะนะฮะดีเจมี1เกรดด้วยดีเจแต่ดีเจโดนอยู่ฮะดีเจโดนอีกแล้วครับดีเจเหลือและดีเจแตกครับโอ้เจอแน่ครับอย่างนี้ปิดเกมโอ้กองเชียร์ครับนี่อเมริกาหรือเปล่าครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ครับนี่เชียร์คนอเมริกันด้วยกันครับเอาตัวกลับบ้านเอาตัวกลับบ้านนะเพื่อนส่งเสียงเชียร์เอาตัวกลับบ้านอันนี้พี่บอกตัวอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้อาม่าปากคือเขาต้มเลยเนี่ยโอ้เนี่ยหิวข้าวจับท้องแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านไปกินข้าวมากไวแล้วนี่พี่บอกคือแกอเมริกาแต่หน้าแกตีจัดนะผมก็เลยแซวแกตรงนี้เนพิวครับนี่ฮะแซวมาไม่ได้ฮะแซวแล้วโขดแล้วเนพิวโอ้แต่เจอสวนใช่ไหมครับสวนในแจ็คไนท์จำมาสวยครับโตดมาเจออีกครับแต่คอมโบหลุดยังได้ทุ่มครับนี่ฮะไฟบอลยิงดับเบิ้ลเข้าไปฮะมีทั้ง1ลูก2ลูกลูกหลอกและลูกใหญ่ตัวอะไรจะไฟบอลดีขนาดนี้จำเข้ามาได้คอมโบเล็กๆน้อยๆฮะเพราะว่าเริ่มจากกลุ่มเบาฮะ
these guys have been letting them fly สูสีนะฮะเนี่ยทำให้เล่นอาร์แล้วตรงนี้จะไม่สูสีแล้วครับเพราะว่าล้มแล้วเจอเนี่ยทุ่มอีกยังไงดีเอาแย่ไม่โดนต่างคนต่างไม่โดนโอ้ยออกได้ไวทันพอดีครับสำหรับ DJแย็บๆๆแล้วอ้าวเบิร์นเอาเบิร์นเอาแบบนี้โหยรีแอคชั่นดีครับสุดโอ้เขาจะ DI มาครับแต่นี่ฮะจูลี่เลือกที่สวนด้วยซุปเปอร์ครับและตรงนี้ครับแตกครับสำหรับ DJ อ้าวไฟบอลสวยฮะอ้าวแต่ก็พลาดเหมือนกันครับเข้าไปโดนอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตอีกรอบฮะแดนลัดเข้ามาอัปเปอร์เพอร์เฟคแพรี่จับไปครับจูลี่ของเราอ้าวซุปเปอร์เวล2เจอแพรี่แล้วสวยเลยครับโอ้ยับครับอย่างนี้ครับเลือดเหลืองแล้วยังอะยังอะยังไม่ยอมอะยังอัปคัตออกมาได้ฮะจำมาก็โดนอัปคัตคืนครับและอัปคัตคืนเหมือนกันครับโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันมีแต่อัปคัตเลยฮะโอ้เริ่มใช้ไฟบอลเลยครับดีเจครับจำมาโดนอีกแตกไม่แตกฮะอ้าวพลาดนี้จบเรียบร้อยครับโอ้ควันขึ้นครับโอ้ตัวใบที่2ครับเป็นของเนพิวนะฮะโอ้โหเนพิวประดูทิ้งตอนนี้โล่งใจแล้วครับกูได้ตัวแล้วฮะรอบต่อไปนี่ชนะกำไรครับแพ้ก็ช่างมันฮะโอ้ได้ไปแล้วครับแคปคอมครับปีหน้าครับโอ้เนี่ยรอชิงแล้วฮะตอนนี้รอชิงกับทางด้านของใครนะชูโตชูโตครับรอบชิงฮะเสยผมเสยแล้วหล่อพิมหามาแป๊บฮะพิมหามาแป๊บมามารอแป๊บนะอัวใกล้กลับบ้านแล้วข้าวต้มปลาแห้งอะไรพวกนี้เดี๋ยวอัวจัดไปให้นี่โอ้โหเนี่ยกองเชียร์ครับ USA ฮะภูมิใจครับน้องมาทำได้ก็เดี๋ยวไปดูรอบชิงชนะเลิศครับก็ขอต้อนรับก็คือรอบชิงชนะเลิศแคปคอมโปรทัวร์2024ซุปเปอร์พรีเมียร์สิงคโปร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างสายวินเนอร์ฮะชูโตครับในตัวละครอาคุมาครับสายลูเซอร์นะครับในพิวในตัวละครจูริก็ทั้งคู่ก็ได้ตัวนะฮะผ่านเข้าไปสู่แคปคอมครับปีหน้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็เงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นนะฮะใครแชมป์ก็ต้องได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วครับเป็นอาคุมานะครับประธานจูรินะครับแน่นอนครับว่าทางฝั่งชูโตได้เปรียบนะเพราะว่ามาจากสายวินเนอร์นะครับถ้าชนะก็แชมป์นะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะล่วงไปสายลูเซอร์นะครับไปเจอกับเนพิวในสถานะการรีเซ็ตนะฮะอันนี้ก็หลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะถ้าใครไม่เข้าใจก็จะพูดครั้งนี้อีกเป็นไม่ครั้งสุดท้ายก็จะพูดเรื่อยๆนะในทุกครั้งที่ทำการมาภาคนะฮะผมพูดตลอดแล้วครับครับตรงนี้ครับเกิดอะไรขึ้นฮะตรงนี้อาคุมาพยายามเข้าอยู่ฮะและได้ทุ่มครับอาคุมายิงไฟบอลอาคุมาเดินเข้าฮะอาคุมายิงไฟบอลอาคุมายิงไฟบอลอาคุมาแย่ไอแย่ล่างนี่ดีนะฮะใช้ป้องกันตัวได้แล้วเนี่ยถ้าเข้าเป้าเนี่ยแคนเซิลไปต่อคอมโบได้เลยนะครับเราดูเขาแข่งก็อย่าเอาแค่มันอย่างเดียวฮะดูศึกษากลยุทธ์เขาด้วยฮะตรงนี้ครับนี่ฮะจัดไปหนึ่งคอมโบโอ้โหพุงแตกครับโจลี่ครับเจอดอกนี้เข้าไปเห็นไหมโอ้โหต่อยเนี้ยต่อยแหมเหมือนจะวุ่นนะฮะแต่จับทุ่มถึงโอ้โหนี่ครับคอมโบโหดเลยด้วยครับอาคุมาของเราชูโตครับไปฝึกมาจากไหนครับอาคุมาเล่นแบบนี้แต่ตรงนี้เนพิวไม่ยอมนะฮะเนพิวบอกผมก็มีนะครับพี่ไม่พูดถึงผมเลยนี่ฮะเนพิวจัดไปเลยครับเวล3จัดไปก่อนทางฝั่งนี้ก็มีนะฮะอาคุมาเลเวล3ก็มาเหมือนกันฮะและตรงนี้เจอทุ่มครับโอ้ซีขึ้น CA เลยครับโอ้ใจคลิกสวยครับมัดไฟและโอ้ยนี่ครับนานๆเห็นทีครับเอาไว้กี้สังหารครับโอ้นี่ครับจุดตีจากฟากฟ้าโอ้ยตายครับถึงนึกว่าใช้แล้วไม่ตายแล้วก็พลิกกลับมาได้นี่เขินเลยนะฮะโอ้นานๆได้ดูทีครับเอาวิธีสังหารนะทางนี้ใช้กดใช้ยากนะเพราะว่ามันก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเทคนิคการแบบคาระเข้ามาช่วยครับคาระก็คือเป็นการแคนเซิลแบบตามจังหวะต่างๆเนี่ยเป็นการแบบเป็นบัฟเฟอร์อะไรประมาณนี้เป็นเทคนิคการกดแบบพิเศษทำให้คู่ต่อสู้จับทางยากคือมันก็จะใช้ยากขึ้นมาจากภาคเก่าๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยากถึงขนาดว่าใช้ไม่ได้นะมันมีเซตอัพมากมายครับในการใช้ในภาคนี้
แต่ตรงนี้โชริเคนพลาดครับแล้วเจอชุบใหญ่ไฟกับทิปโอ้เลือดจะครึ่งหลอดแล้วครับอากุมาแล้วเบิร์นเอาอย่างนี้ยับครับอีกฝั่งมีเกตเนี่ยเขาจะยัดอิมแพคตอนไหนแค่นั่นแหละและยัดจริงๆครับอู้ยังไม่ทันขาดคำแล้วเจอคอมโบตรงนี้เงียบร้อยครับเปอร์เฟคเคโอโอ้โหพลาดแทบไม่ทันโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเนพิวของเราฮะเนพิวไม่ยอมนะฮะไม่ใช่ว่าแหมได้ที่2แล้วจะมายอมง่ายๆแต่ตรงนี้ครับเจอแซะล้างแล้วต่อคอมโบและเนพิวครับเอาคืนด้วยการใช้ซูเปอร์ครับอืมไปกำแพงเลยครับอากุมะโอ้ยแล้วได้ไกลไปหน่อยฮะเขาลุกขึ้นมายับทันครับแต่ตรงนี้ครับเจอสวนด้วยอัปคัตโอ้ต่างคนต่างเล่นดีครับช่วงนี้อืมนี่ครับโอ้ยแหมได้สวยฮะและเจอเพอร์เฟคแพรี่ต่อคอมโบทัศน์สวีปเซตมาเป็นจับทุ่มและยิงฮาโดแย็บป้องกันตัวยิงฮาโดแย็บป้องกันตัวนี่ฮะเนี่ยลองเล่นอย่างนี้ฮะหมั่นเล่นอย่างนี้ครับเนี่ยใครเล่นตัวไฟบอลครับยิงไฟบอลสลับแย็บนะฮะเพื่อป้องกันตัวครับเพราะทำไมต้องใช้แย็บนะฮะเพราะปุ่มอื่นเนี่ยรีคัฟเวอรี่ช้านะครับเผื่อเราออกอะไรวุ่นแล้วเนี่ยแล้วเขาจะพันิดเนี่ยให้เราใช้ปุ่มเบาเนี่ยมันรีคัฟเวอรี่ไวครับคือเขาจะพันิดกันไม่ได้หรอฮะในระยะประมาณเนี้ยมันพันิดไม่ทันหรอครับเนี่ยต่อยวุ่นมาก็พันิดไม่ทันครับก็พยายามแย็บเบาฮะยับเบาเตะเบาสลับไฟบอลครับใครที่เล่นตัวละครที่สายไฟบอลนะครับแล้วไม่ได้เล่นเป็นตัวชาร์จเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้ดูลองใช้เทคนิคนี้ดูฮะมันเป็นพื้นฐานของคนที่ต้องเล่นไฟบอลอยู่แล้วครับโอเคครับเข่าแล้วก็ทัดสื่อตกลงมาไต่แล้วเข้าไปเคาะเคาะเคาะได้ครับมัดไฟเคาะเคาะฮาโดเป็นโจลี่ไฟบุ้งไหมครับโจลี่โอ้โหได้คอมโบครับโจลี่เวลสามเลยครับโอ้อะคุมาไม่น่ารอดฮะกินน้ำนะฮะเนพิวกินน้ำอุ่นใจนะเกมนี้ได้มาแล้วครับโอ้ยชูโตะทำหน้าแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อยแค่เสมอมาฮะเกมต่อมาครับมาอย่างไรฮะจะปล่อยไฟบอลเมื่อไรครับโอ้ต่อยหน้าแล้วแคนเซิลตบเข้ามาจับทุ่มอะไรต่อดีครับย้ายเข้ามาเคาะเคาะแหมไม่ยอมฮะไม่ลงแต่มาลงตรงนี้แทนฮะโชว์แล้วลงครับและโชว์จบเกมครับเปอร์เฟคเคโอขึ้นนำไปก่อนยิงยกนะครับสำหรับอากุมะจุ๊ยโอ้โหโอ้เฮ้สวยแต่คอมโบชุดนี้เอาเลยครับโอ้ซุปเปอร์เลยครับชิงใช้ก่อนเลยครับและทุ่มฮะและเข้ามาอิมแพคแตกกระจายโอ้ยกนี้นี่จุ๊ยเดือดเหลือเกินยกนี้อากุมะไฟทำอะไรไม่ได้ฮะจูรี่จูรี่พาแล้วครับจูรี่โยนแล้วฮะสวีปเข้ามาโอ้โหพลาดคอมโบพลาดแต่ได้ทุ่มอีกฮะไม่แน่ว่าพลาดหรือตั้งใจนะครับเพราะว่าจบด้วยทุ่มนี่อาจจะเป็นเซตอัพหลอกก็ได้นะฮะต้องไปถามเจ้าตัวครับว่าหลอกหรือจริงครับไอ้จังหวะเมื่อสักครู่และตรงนี้จบแล้วเวลสามเต็มไม่เต็มไม่เต็มไม่ยอมว่าไม่ยอมได้ไงปล่อยพลังใส่หน้าเลยอย่างนี้เจ็บกว่าเดิมอีกฮะโอ้โหเดือดนะเดือดสองหนึ่งแล้วครับชูโตะกำลังจะเป็นแชมป์มาครับมาดูเกมต่อมาเจอแตกเข้าไปครับโอ้คงแตกครับแต่ตรงนี้ฮะไดเข้าไปก็เจอเขาอัปคัตสวนโอ้จะโอเคครับเจอตัดล่างและได้คอมโบครับจูรี่จับทุ่มเคาะได้คอมโบอีกไหมยาวตายเรียบแล้วโอ้โหเปิดไฟเคโอคืนครับโอ้โหคู่นี้นี่มันเด็กรุ่นใหม่นี่มันโหดจริงฮะแดดเข้ามาโอ้เทศอากุมะแซะแล้วเลือกจับทุ่มเลยฮะไม่ต่อความยาวสาวความยืดเข้ามาผักไปด้วยไฟบอลฮะตอนนี้เนพิวเอาคืนบ้างแล้วฮะโอ้โหไอที่ทำมาเมื่อสักครู่นี้ครับไม่มีความหมายเลยจ้ะยังไงอ้าวแพรี่เกิดแพรี่เพิร์ก็โดนทุ่มโอ้โหแล้วแหมเห็นเขาแดกเข้ามานี่ก็โชว์สวยเลยครับกล้าตัดสินใจครับชูโตะและพลาดครับพลาดแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วโอ้สองสองครับโอ้ดูท่าทางเส้นทางจะไม่ง่ายนะสำหรับชูโตะโอ้เนพิวไม่ปล่อยฮะเนพิวเองก็อยากได้แชมป์นะฮะตอนนี้ความความสีหน้านี่ชูโตะน่าจะเป็นกังวลมากกว่าครับเอาแต่เนพิวก็ถอนหายใจเหมือนกันฮะเครียดทั้งคู่ครับแต่คนที่ไม่เครียดก็คือคนดูเนี่ยครับลุ้นสนุกฮะใครจะได้ตั๋วก็ไม่เป็นไรฮะเราดูเอามันอย่างเดียวฮะ
Shuto wins this game, he's won the tournament. If nephew does, if nephew wins this game, we get in another first of three. Oh, ไหนล่ะเข้ามาเอาผ้าครับโดนเลยครับนี่ฮะนี่พี่อูทักทายก่อนเลยฮะ1คอมโบไทยผ้าเหมือนกันครับกะระยะผ้านะจริงๆเมื่อกี้นี่เขาจำขึ้นไปแล้วนี่แอนตี้แอร์ได้นะแต่มันระยะมันผ้านะไม่ได้โหแล้วเทตรงนี้สวีปใหญ่สวีปแล้วครับแซะคอมโบอ้าวเหลืองๆอย่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วฮะเจอฮาโดเอาจะเจอแย่ขึ้นต่างคนต่างแย่แล้วเป็นอคุมาครับที่พลาดและปิดเกมเลยอ้าวไม่ได้อ้าวมาได้ตรงที่แทงครับโอ้คือพลิกไปพลิกมานะฮะเหมือนต่างคนก็ต่างหลุดนะฮะงงเหมือนกันนะฮะคือควรจะปิดเกมกันได้นะมีจังหวะปิดเกมกันเยอะนะแต่มันหลุดกันนะเดมอนคิกเดมอนซิปเข้ามาไม่มีอะไรฮะแหมผมว่าพากงัวแล้วฮะมัดไฟโอ้ยนี่ฮะไม่เดาเนพิวไม่เดาเนพิวอเวอร์คัทเลยเนพิวรีเวิร์สทิ้งเนพิวเข้าบุกเขาแต่มีเนพิวเบิร์นเอาอยู่ในเนพิวเนพิวถ้าเป็นฝ่ายรับนี่คือเสียเปรียบเยอะนะเดี๋ยวเป็นฝ่ายรับนะถ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยเริ่มเสียเปรียบแล้วเนี่ยนี่ฮะพอเบิร์นเอาอยู่ฮะแต่พูดแต่เลือดได้ไม่เยอะนะครับเนพิวเนี่ยเอาล่ะรักษาระยะโอ้โหต่อยปัดต่อยมันดีนะอาคุมาเนี่ยแม่ระยะมันสุดยอดจริงฮะระยะเข้าหาเลือดเท่ากันเลยฮะตอนแรกนึกว่าอาคุมาจะเสียเปรียบตอนนี้ไม่เสียเปรียบแล้วมีโอกาสปิดยกฮะใช้อะไรฮะมี3เกรดนะฮะมี3เกรดฮะโอ้ใช้ไม่หมด3เลยเหรอครับไม่เหลือไว้ยกหน้าเลยฮะยกหน้ายังมีนะโอ้โหจริงๆครับเวล2ก็น่าจะพอนะฮะแกนี่กดเวล3นะครับลืมหรือเปล่าครับว่ามียกนี้ฮะเอาล่ะครับก็เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะของทางด้านชูโตะนะครับชูโตะไดทุ่มฮะชูโตะโอ้ยเนี่ยไดรัดมาละกาดทันนะฮะอีกฝั่งนึงนี่แบบหลงแล้วฮะและจะจบเกมเลยไหมครับเนี่ยจังหวะนี้ครับจบเลยไหมครับอ้าวจบเลยครับ perfect KO ครับโอ้จบสวยครับชูโตครับแชมป์สิงคโปร์ครับสมกับที่อุตสาบินมาจากญี่ปุ่นนะฮะโอ้ปีนี้ฮะปี2ปีนี้สปอนเซอร์ไม่ค่อยสนับสนุนนะฮะค่าบินค่าอะไรพวกนี้ค่าใช้จ่ายครับเงินญี่ปุ่นก็ค่าเงินอ่อนลงนะฮะมาเขาก็ว่าไม่คุ้มนะถ้าไม่ได้ที่1ที่2ที่3นี่เงินไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายนะฮะแต่นี่ฮะรายการนี้มันได้ตั๋วไงฮะได้ตั๋วไปแคปคอมครับแบบ 100% ครับก็ญี่ปุ่นก็เลยมาเยอะฮะแม้แต่อเมริกากับแถบยุโรปก็มาเอาคิดดูง่ายฮะงานสำคัญนะครับสำหรับซุปเปอร์พรีเมียร์สิงคโปร์และนี่ครับชูโตครับแชมป์ของเราครับก็เดี๋ยวเราอันนี้ไฮไลท์ฮะตอนยิงจังหวะ LE สังหารโอ้ดูครับสวยครับโอ้นี่ครับมามือฟังมือดินโอ้โหวิ่งฮะจุดติจากฟากฟ้าแล้วนี่เป็นไฮไลท์ต่อมานะฮะโอ้โหนี่ของเนพิวบ้างครับเนี่ยไล่ย้ำมาเบิร์นเอาอย่างนี้เบิร์นเอาอย่างนี้สิ้นสภาพอะโอ้โหแตกครับต้องเจอย้ำยับยับครับมาแตกตรงนี้แต่นี่เป็นฝั่งชูโตะเหมือนกันครับคอมโบสวยๆครับและจบด้วยเลเวล2ไม่จบมาจบตรงนี้ครับผมเองก็ลืมมาพากเองลืมเองฮะโอ้นี่ฮะสวยงามครับเนพิวต่างคนต่างเก่งฮะคู่นี้เดือดจัดอันนี้โอ้โดไม่พ้นฮะเพอร์เฟคเคโอนี่ฮะอีกหนึ่งไฮไลท์จบเลเวล3เนี่ยคนตัดไฮไลท์ก็ตัดไวนะครับเอาตรงคือจบแมตช์ปุ๊บนี่ไฮไลท์มาแล้วครับมืออาชีพจัดๆนะและตรงนี้เป็นของจูลี่ครับperfect KO ครับและนี่ฮะยังไม่จบครับโอ้ได้อีก KO โอ้เนี่ยพี่เล่นดีนะฮะแม่จริงๆคู่นี้นี่ใครได้แชมป์ก็ผมว่าแฮปปี้คนดูแฮปปี้หมดแล้วครับเก่งทั้งคู่ครับนี่ฮะโอ้มันแหมนะ
จริงๆถ้าเนพิวไม่ได้มาจากสายลูเซอร์นี่ก็อาจจะมีหวังมากกว่านี้นะฮะอันนี้คือแพ้แล้วแพ้เลยครับดูฮะดูไฮไลท์กันให้หมดเลยฮะไหนๆก็จบการแข่งขันแล้วครับโอ้ perfect KO เนี่ยฮะเรียบร้อยครับแชมป์ครับเป็นของชูโตะนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีรับเหรียญกันฮะไหนๆก็ดูมาถึงนี้แล้วครับบนเวทีนี้ก็มีไล่จากขวาไปซ้ายนะก็มีเนี่ยซีครับที่ถือไม้อยู่นี่ฮะแล้วก็มาเป็นยิปนะฮะแล้วคนนี้นี่ถือถ้วยนี่ก็แน่นอนทุกคนรู้จักครับจัสตินวองนะครับแล้วก็มาเป็นจาเมสนะครับจาเมสก็เป็นผู้บรรยายนะฮะแล้วก็อีกคนนะผู้บรรยายสาวนะครับเชอร์รี่ครับเชอร์รี่นี่ให้ถ้วยกับเซนแล้วครับอันดับ3ครับเซนก็รับถ้วยจากเชอร์รี่นะครับนี่ฮะเซนนะฮะอันนี้อันดับ2ครับแล้วก็ได้ตั๋วไปแคปคอมครับครับเนพิวครับรับจากจาเมสนะฮะจาเมสหรือแจมเมสแต่ผมจำชื่อแกไม่ได้ครับน้องคนนี้ฮะน้องผิวดำคนนี้ฮะจำไม่ได้ฮะและอันดับ1ฮะชนะเลยครับรับจากคนนี้เลยครับจัสตินวองครับโอ้นี่ไงเจวองอะลอดมนว้ามีนี่เล่นกระถาหรือเปล่าเนี่ยมีวนเลยฮะมีวนรับจากผมนี่ต้องชนะเลยนะฮะชูโตครับชูโตจากญี่ปุ่นครับก็รับถ้วยชนะเลยไปฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ